โอเคครับสไลด์ชัดขึ้นไหมครับอ๋อโอเคครับต้องขอบคุณท่านอ,าอุปนายยกฝ่ายสารสนเทศนะฮะคุณโจ๊กโทรมาให้คำแนะนำโอเคโอเคครับงั้นต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยอ้าวมาพูดถึงเรื่อง มรดกกันเลยนะครับมรดกเนี่ยจริงๆแล้วบางคนเนี่ยคิดว่ามันจะมีแค่ทรัพย์สินเท่านั้นผมไปคุยกับลูกค้าเนี่ยบอกพี่มาคือไปคุยกับลูกค้าเพื่อให้มาวางแผนมรดกแต่ลูกค้าบอกว่าพี่ไม่มีหรอกมรดกพี่มีแต่นี่สินวันนี้ลองมาดูกันครับว่าคําว่ามรดกจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยมรดกที่เรานึกถึงเนี่ยทุกคนนึกถึงจะต้องมีทรัพย์สินใช่ไหมครับ มีทรัพย์สินพวกอะไรพวกบ้านรถคอนโดที่ดินเงินสดพวกเงินในการลงทุนต่างๆนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่สองครับอย่างที่สองคือสิทธิและหน้าที่มันคืออะไรสิทธิและหน้าที่จริงๆแล้วสิทธิและหน้าที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันส่วนทางกันนะคําว่าสิทธิเนี่ยคือสิ่งที่เราพึงจะได้จากคนอื่นอแต่หน้าที่เนี่ยเป็น สิ่งที่เราพึงกระทําให้คนอื่นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆงเช่นเราซื้อสินค้าอย่างหนึ่งเนี่ยเราซื้อของอย่างหนึ่งนะครับสิทธิของเราก็คือเราควรจะได้ของสิ่งนั้นที่เราซื้อนะครับส่วนหน้าที่หน้าที่ก็คือเราจะต้องจ่ายเงินให้กับคนขายนะครับนี่คือสิทธิและหน้าที่ถ้าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยทายา จะต้องมารับสิทธิและหน้าที่ของอของเราเองด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนคนนึงเสียเสียชีวิตไปแล้วเกิดทำสัญญาซื้อขายอะไรเอาไว้นะครับทั้งทายาทก็จำเป็นจะต้องจ่ายเงินนะครับมีอะไรที่จะที่จะต้องจ่ายก็ต้องก็ต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของสินค้าด้วยยกตัวอย่างง่ายๆครับบัตรเครดิตถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งรู้ซื้อสินค้าเอาไว้แล้วเกิดมีใบแจ้งยอดบัตรเครดิตมาเนี่ยนะครับ เกิดยังไม่ได้จ่ายคนคนนั้นเสียเสียชีวิตลงนะครับทายาทจำเป็นจะต้องเอาเงินไปใช้นะไปใช้หนี้แทนแทนคนที่เสียชีวิตด้วยนะครับนี่คือคือหน้าที่แต่ว่าถ้าเราซื้อของแล้วยังไม่ได้ของนะครับคนขายก็จําเป็นจะต้องส่งมอบอสินค้าให้กับทายาทของเราด้วยนะครับนี่คือสิทธิและหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือความรับผิดครับความรับผิดเนี่ยหมายถึงอะไรสมมุติว่าเรา เราขับรถไปนะครับโอ้ยอย่ายกตัวอย่างเราเลยนะบางคนบางคนถือนะมีคนคนหนึ่งนะครับขับรถไปแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุชนผู้อื่นเสียชีวิตอ่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยเราต้องมีการมาชดเชยของชดเชยครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแต่ว่าเหตุบังเอิญคนนั้นที่เป็นคนขับรถชนเนี่ยเกิดเสียชีวิตไปด้วย ความรับผิดมันเกิดมาแล้วนะครับรเพราะฉะนั้นความรับผิดอันนี้ที่จะต้องชดเชยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะตกมาสู่ทายาทนะครับของบุคคลคนนั้นนะครับอ่าโอเคอ่าต่อไปนะครับมรดกครับมรดกเนี่ยมีการแบ่งอยู่สองอย่างนะครับโดยการวางแผนนะครับการวางแผนทุกคนพอนึกออกไหมฮะว่าถ้าเราวางแผนส่งมอบมรดก เครื่องมือที่เราจะใช้นะฮะนึกไวๆเลยน่าจะเป็นอะไรครับอลองพิมพ์ตอบกันมาดูก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับไม่เป็นไรครับถ้าเราวางแผนเครื่องมือแรกที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงครับนั่นก็คือพินายกรรมฮะคือพินายกรรมโอ้มีคนตอบถูกโอ้เยี่ยมเลยครับพินายกรรมคนที่รับมรดกจากพินายกรรมเราจะเรียกว่าผู้รับพินายกรรม อ่านะครับแล้วการส่งมอบมรดกอีกประเภทหนึ่งคือแบบไม่วางแผนไม่วางแผนเนี่ยไม่ถึงว่าไม่มีการทำพินัยกรรมไม่มีการาทำอะไรเอาไว้เลยอยู่ดีๆก็จะหัวใจวายตายกระทานหันนะครับทรัพย์สินจะตกไปถึงใครทรัพย์สินตรงนี้ครับจะตกไปถึงทายาทโดยธรรมอ่านี่คือตามกฎหมายเนี่ยเขาจะมีระบุว่าคนที่รับทรัพย์สินรับ มรดกเนี่ยจะเป็นทายาทเป็นใครบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะครับก็จะมีระบุว่าทายาทโดยธรรมเนี่ยมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูทายาทโดยธรรมก่อนนะครับทายาทโดยธรรมทางกฎหมายระบุไว้ว่าอย่างไงบ้างนะครับทายาทโดยธรรมเนี่ยจะมี6ลําดับนะครับหกลำดับชั้นแรกเลยนะครับระดับลำดับชั้นแรกเลยก็คือผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานแต่ว่าผู้สมรสจริงๆไม่ใช่เป็นทายาท แต่ว่าจะรับมรดกอยู่ชั้นเดียวกับผู้สืบสันดานคือชั้นที่หนึ่งะครับผู้สืบสันดานคืออะไรฮะผู้สืบสันดานคืออะไรอ่าผู้สืบสันดานเนี่ยจำเป็นไหมว่าจะต้องมีสันดานเหมือนกันกับเราถ้าลูกที่ไม่มีสันดานเหมือนกันกับเราจะใช่ผู้สืบสันดานหรือเปล่านะเอาง่ายๆผู้สืบสันดานเนี่ยพูดกันภาษาชาวบ้านคือผู้สืบสายเลือดนะครับผู้สืบสายเลือดอ่มาดูครับว่าผู้สืบสันดานเนี่ยใครบ้างที่ ที่มีสิทธิ์จะเป็นผู้สืบสันดานนะครับอย่างแรกเลยคือเขาเรียกว่าบุตรบุตรชอบด้วยกฎหมายหมายถึงว่าก็เป็นลูกของเรานี่แหละนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นลูกที่เกิดระหว่างหลังจากที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครว่าสมรสในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงว่ามีการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยนะฮะอย่างเช่นว่ามีการไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอที่สำนักง,งานเขตหรือว่า ไปจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศแต่ว่าไปไปจดที่สถานสถานทูตไทยอ่าที่ต่างประเทศอันนี้ก็อยู่ภายใต้กฎหมายไทยถือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายไทยแต่ถ้าบางคนไปจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติที่ต่างประเทศอ่าโดยไปที่หน่วยงานของรัฐของของประเทศอื่นๆอันนี้จะไม่จะไมะ่จะไม่เรียกว่าเป็นการสมรสที่อยู่ภายใต้กฎหมายของไทยนะครับจะไม่เกี่ยว ถ้าลูกที่เกิดมาหลังจากจดทะเบียนสมรสถ,ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ตามกฎหมายเนี่ยเขาให้สิทธิ์ความเป็นแม่ครับยังไงก็ตามเนี่ยลูกของแม่นะครับก็จะเป็นบุตรชอบโดยกฎหมายของแม่เสมอนะครับอีกประเภทหนึ่งครับเขาเรียกว่าบุตรนอกสมรสนะฮะบุตรนอกสมรสในกรณียังไงบ้างกรณีที่อตอนที่คลอดออกมาพ่อกับแม่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอ่านะครับนี่เขาเรียกว่าบุตรนอกสมรสแล้ว ถ้าอยากทําให้บุตรนอกสมรสเนี่ยหรือว่าลูกนอกสมรสเนี่ยเขากลายเป็นผู้สืบสันดานของเรานะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของของผู้ชายนะนะครับจะต้องทํำยังไงถ้าลูกคลอดมาแล้วแล้วภายหลังพ่อกับแม่มาจดทะเบียนสมรสกันลูกคนนั้นก็ถือว่าเป็นบุตรชอบโดยกฎหมายเป็นทายาทนะครับเป็นผู้สืบสันดานของของคุณพ่อได้นะครับหรือว่าคุณพ่อเนี่ย จดทะเบียนรับรองบุตรนะครับมีการใช้นามนามสกุลอ่าก็ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานแล้วหรือว่าสารนะครับสารเป็นคนสั่งว่าให้ลูกคนนีเนนนเเน้เป็นผู้สืบสันดานนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นเป็นผู้สืบสันดานอีกประเภทหนึ่งครับอีกประเภทหนึ่งเดี๋ยวขอยับแป๊บนึ่งครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นตไลไร อีกประเภทหนึ่งก็คือบุตรบุญธรรมครับบุตรบุญธรรมก็คือเราต้องมีการจดทะเบียนรับรองนะครับเป็นเป็นบุตรบุญธรรมเพราะฉะนั้นผู้สืบสันดานมันจะมีอยู่สองแบบนะครับสรุปก็คือบุตรบุญธรรมนะก็คือไม่ใช่บุตรของเรานะครับแต่ว่าเราจดทะเบียนรับรองเป็นบุตรบุญธรรมอีกอย่างที่2คือบุตรเราทำนะคือบุตรเราทําเองอาจจะแบ่งเป็นบุตรที่ชอบเ้ือกกฎหมายกับบุตรนอกสมรสนะครับมาดูถัดไปครับชั้นแรกชั้นแรกนะเป็นผู้สืบสันดานนะครับเป็นผู้สืบสันดานแล้วก็คู่สมรส ชั้นที่สองคือตามกฎหมายนี้เขาเขาจะเรียงลําดับตั้งแต่ใกล้ตัวเราอะใกล้ตัวเราแล้วก็ห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆนะครับชั้นที่สองก็จะเป็นบิดามารดาอ่าเป็นบิดามารดานะครับชั้นที่สามนะครับก็เป็นพี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันกับเรานะครับก็คือต้องมีคุณพ่อกับคุณแม่เป็นคนเดียวกันนะส่วนชั้นที่สี่ครับชั้นที่สี่ก็จะเป็นพี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกันอ่าบิดาหรือมารดาเดียวกันหมายถึงอาจจะเป็นคุณพ่อคนเดียวกันแต่ว่าต่างแม่คุณแม่คนเดียวกันแต่ว่าต่างพ่อนะครับส่วนชั้นที่ห้าครับก็จะเป็นปู่ย่าตายายอ่าเป็นปู่ย่าตายายชั้นที่หกก็เป็นลุงป้านาอ่านนะครับนี่คือหกลาดับชั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการทําพิัยกรรมมาไว้เลยแล้วเกิดเสียชีวิตไป ผู้ที่จะได้รับมรดกจะอยู่ใน6กลำดับชั้นนี้เท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวลูกพี่ลูกน้องไม่เกี่ยวนะครับลูกของลุงลูกของอาลูกของนา้าไม่เกี่ยวนะครับจะเป็นแค่6กลำดับชั้นนี้เท่านั้นเองแล้วมาดูครับว่าถ้าเจ้ามรดกเสียชีวิตลงเออผมเน้นนิดนึงนะครับเวลาที่ไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเราเราพยายามาใช้คำศัพท์ นะคำศัพท์ทางเทคนิคเนี่ยอย่างเช่นว่าผู้สืบสันดานเจ้ามรดกทายาตโดยธรรมอย่างเงี้ยมันจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับให้กับตัวเราเองด้วยนะครับการแบ่งนะครับถ้ามีถ้าสมมติมีอุ้ยตายแล้วเฉลยไปซะแล้วถ้ามีกันอยู่ครบเลยนะครับตามหกลำดับชั้นนี้มีอยู่ครบเลยแล้วเจ้ามรดกเสียชีวิตลงนะครับให้ทายสิว่าใครจะเป็นคนได้มรดก ก่อนเพื่อนอใครจะได้รับแบ่งก่อนเพื่อนตามกฎหมายเลยนะครับโอเคคู่สมรสครับอคู่สมรสคู่สมรสได้ได้เท่าไหร่ครับคู่สมรสได้ได้เท่าไหร่ครับคู่สมรสโอ้โหคู่สมรสจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นถูกต้องเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นถ้าทรัพย์สินที่หามาได้หลังจากจดทะเบียนสมรสกันเนี่ย เขาถือว่าเป็นสินสมรสนะครับคือทรัพย์สินส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอ่าทรัพย์สินที่หามาได้หลังจากจดทะเบียนสมรสกันถือว่าเป็นสินสมรสนะครับแต่ละฝ่ายสามีภรรยามีสิทธิ์กันคนละกึ่งหนึ่งอ่าก็คือ5้าเปอร์เพราะฉะนั้นในกรณีนี้คู่สมรสหักสินสมรสไปก่อน50มีคนถามว่าต้องจดทะเบียนไหมต้องจดทะเบียนสมรสครับต้องจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยเท่านั้นนะครับอ่าโอเคเอาไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือ ที่เหลือมีใครได้บ้างอ่ามีใครได้บ้างผู้สืบสันดานได้แน่นอนบิดามารดาได้ไหมครับบิดามารดาคิดว่าคิดว่าได้ไหมครับอ่าอย่างนี้ครับจะแบ่งกันตามนี้ครับถ้าหักแล้วครึ่งหนึ่งอีกที่เหลือที่เหลือนับหัวเลยครับผู้สืบสันดานบิดามารดาคู่รวมคู่สมรสเลยนะมีกี่คนหารเท่ากัน หารเท่ากันางนี้ผมสมมุติว่าคู่สมรสได้เพิ่มอีกถูกต้องครับสมมุติว่ามีมรดกอยู่100ล้านบาทนะครับอันดับแรกเลยคู่สมรสเอาไปก่อน50ล้านห้าสิบล้านนี่ผมหมายหมายถึงสินมรดกทั้งหมดเป็นสินสมรสนะครับคู่สมรสเอาไปก่อน50ล้านแล้วมีลูกสองคนมีพ่อมีแม่นะครับมีลูกสองคนมีพ่อมีแม่ เพราะฉะนั้นส่วนที่หักสินสมรสแล้ว50ล้านเหลือ50ล้านเนี่ยนับหัวครับมีคู่สมรสหนึ่งลูกสองพ่อกับแม่สองรวมเป็นห้าคนเอา50ล้านหารด้วยห้าหารด้วยห้าคนนะครับก็จะได้คนละ10ล้านบาทสรุปแล้วใครได้เยอะที่สุดคู่สมรสได้เยอะที่สุดก็คือได้60ล้านถูกไหมครับคือสินสมรส50ล้านกับส่วนที่มาแบ่งกันอีก10ล้านเป็น60ล้าน บุคคลที่เหลือได้ไปคนละ10ล้านบาทอ่าฮะอันนี้พอฟังแล้วเนี่ยลองสำรวจตัวเองนะครับว่าคู่สมรสของตัวเองเนี่ยหรือว่าสามีภรรยาของตัวเองเนี่ยมีทรัพย์สินเยอะไหมนะครับแล้วแล้วเราจดทะเบียนสมรสหรือยังอ่าถ้าถ้าสามีเราหรือภรรยาเรานะครับมีทรัพย์สินเยอะอ่าเป็นคนมีอันจะกินแล้วเรายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะรีบเลยครับรีบเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสคุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้ทรัพย์สินอะไรเลยก็ได้อะนะครับมีคนบอกเลือดคนคนจางก็มานะเลือดคนคนจางเป็นซีรีส์ที่ผมดูทุกตอนเลยนะสนุกมากอ่ะแล้วสมมุติว่าถ้าไม่มีพ่อแม่สมมุติว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วนะครับใครจะได้ก่อนใครจะได้ก่อนนะครับแน่นอนครับแน่นอนว่าคู่สมรสเนี่ยจะได้สินสมรสก่อนเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต อ่อร์นะครับและหลักจากนั้นจากนั้นถามว่าใครได้บ้างใครได้ว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาได้ไหมอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับส่วนที่เหลือนะครับคู่สมรสกับผู้สืบสันดาลเท่านั้นครับนับหัวครับนับจำนวนหัวแล้วหารเท่ากันพี่น้องร่วมบิดามารดาไม่เกี่ยวสรุปแล้วถ้ามีชั้นที่หนึ่งหรือชั้นที่สองอยู่แม้แต่สักคนเดียว ชั้นที่สามลงไปไม่มีสิทธิ์ได้รับซักบาทเดียวนะครับนะบถ้ามีชั้นหนึ่งหรือชั้นสองอยู่แม้แต่คนเดียวนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือผู้สืบสันดานนะครับผู้สมรสชั้นสองคือเบดามารดาชั้นอื่นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเลยอ่าโอเคเมื่อกี้บอกมีคนฟังไม่ทันถ้าจดทะเบียนที่สถานทูตที่เมืองนอกคู่สมรสจะได้ไหมได้ครับถ้าจดทะเบียนสมรสที่สถานทูตไทยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็น เป็นมีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าคำถามไหนผมอาจจะตอบไม่หมดนะฮะเพราะว่าเวลาอาจจะอาจจะมีจำกัดเดี๋ยวจะมาทยอยตอบให้ที่หลังนะครับโอเคถ้าถ้าไม่มีผู้สืบสันดานไม่มีลูกนะครับมีแต่บิดามารดาใครจะได้ก่อนนะเมื่อกี้ผมเผลอเฉลยไปแล้วนะฮะเผลอเฉลยไปแล้วเพราะว่ามันมีชั้นที่สองใช่ไหม นะครับโอเคคู่สมรสได้ก่อนนะครับสินสมรสห้าิเปอร์เซ็นอันนี้มีชั้นที่สองมีบิดามารดาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหารเท่ากันไหมหารเท่ากันเหมือนเมื่อสัสครู่นี้อีกไหมอ่าอย่างนี้ครับคู่สมรสเอาส่วนที่ที่เหลือนะครับไปครึ่งหนึ่งส่วนบิดามารดาเอาไปครึ่งหนึ่งภาษากฎหมายก็ใช้คําว่ากึ่งหนึ่งอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆมี มรดกอยู่หนึ่งร้อยล้านครับอยู่หนึ่งร้อยล้านคู่สมรสเอาไปก่อนห้าสิบล้านเหลืออยู่ห้าสิบล้านถูกไหมครับส่วนที่เหลือจากสินสมรสห้าสิบล้านห้าสิบล้านเนี่ยหารสองครับคู่สมรสเอาไปยี่สิบห้าล้านแล้วบิดามารดาเอาไปอีกเอาไปยี่สิบห้าล้านสรุปแล้วคู่สมรสจะได้เจ็ดสิบห้าล้านบิดามารดาได้ยี่สิบห้าล้านบิดามารดาเนี่ย ก็ทางตามกฎหมายก็บอกว่าให้แบ่งเท่ากันนะครับแต่คุณลองคิดดูนะครับว่าในความเป็นจริงเขาจะแบ่งกันเท่ากันไหมพราะมารดาก็บอกว่าเงินชั้นก็คือเงินชั้นเงินเธอก็คือเงินชั้นนะฮะไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้กับครอบครัวของท่านหรือเปล่านะฮะโอเคอไปต่อครับไปต่อสมมุติว่าสมมุติว่าบิดามารดาก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีลูกด้วย มีชั้นพี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันลงไปเราจะแบ่งกันยังไงแน่นอนครับว่าอย่างแรกเลยคู่สมรสเอาไว้ก่อน50%นะครับเป็นสินสมรสที่เหลือครับที่เหลือคิดว่าจะแบ่งเท่ากันเหมือนกับบิดามารดาอยู่หรือเปล่ากฎหมายบอกอย่างนี้ครับส่วนที่เหลือคู่สมรสเอาไป50%นะครับและพี่น้องร่วมบิดา และมารดาเดียวกันเอาไปอีก50าสอร์เซนไอห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยให้ไปแบ่งเท่าเกันนะแต่คราวเนี้ยปัญหามันจะเกิดขึ้นว่าพี่น้องร่วมบีดาและมารดาเดียวกันเนี่ยเขาโอเคกันไหมเขาสามัคคีกันไหมเขาคุยกันได้ไหมถ้าคุยกันไม่ลงตัวก็อาจจะเกิดปัญหาฮะอันนี้คือคือหนึ่งในปัญหาของการที่เราไม่วางแผนมรดกนะครับมีบางคนแบบว่าแล้วถ้าเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ละ่ะ จะแบ่งกันยังไงอสังหาริมทรัพย์จริงๆเนี่ยเขาให้ดูมูลค่าของมันนะครับว่าให้แบ่งมูลค่าตามเนี้ยแต่ถ้าอาสังหาริมทรัพย์บางอย่างเนี่ยคือมันแบ่งไม่ได้เนาะบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมีบ้านอยู่หนึ่งหลังมูลค่ายี่สิบล้านอย่างเงี้ยแล้วมีพี่น้องกันมาสองสาคนอย่างเงี้ยมันจะแบ่งกันยังไงอ่ะพี่คนโตเอาห้องนอนนะครับน้องคนที่สองเอาห้องน้ํานะครับน้องคนที่สามบอกขอห้องคนใช้อ่ามันก็ไม่ได้มันจะเกิดปัญหานี่คือนี่คือปัญหาของการที่ เราไม่ได้วางแผนไงครับผมเชื่อว่าลูกค้าอยู่ในพอร์ตที่อยู่ในพอรตของท่านเนี่ยน่าจะมีคนที่คนที่มีโอกาสจะเกิดปัญหานี้ตามมาผมว่าพอสมควรเลยแหละนะครับเพราะว่าลูกค้าผมบางบางท่านนะมีมูลค่าธุรกิจอะผมเดาว่าเป็นพันล้านอะ่ะเป็นพันล้านอายุจะหกสิบอยู่แล้วนะครับผมไปคุยเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่านี่ปอนมาคุยเรื่องนี้กับเฮียเนี่ยดีมากเลย เพราะว่ารู้ไหมว่าเฮียยังไม่ได้ทําพินัยกรรมไม,ไม่ได้วางแผนอะไรทั้งสิน้นขนาดนักธุรกิจนะครับมูลค่าเป็นพันล้านเนี่ยยังไม่เคยทําพินัยกรรมเลยแม้แต่ฉบับเดียวนะครับผมก็เลยเชื่อว่าลูกค้าของทุกท่านลงไปลิสต์ดูในพอร์ตนะครับไปสแกนัวในพอร์ตรายร์ตผมว่าน่าจะมีน่าจะมีคนที่เป็นกลุ่มผู้มุ่งหวังของท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอ่าโอเค มีคนถามว่าบิดาและมารดามีชีวิตอยู่ได้มา50%ถือเป็นหนึ่งหน่วยเหรอก็คือเอา50%ตัวนี้ไปแบ่งกันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่แต่มารดามารดาก็ได้ไปหมดอยู่แต่บิดาบิดาก็ได้ไปหมดถ้าอยู่ทั้งบิดาและมารดาก็ก็เอาไปแบ่งกันนะครับโอเคถ้าสมมุติว่าพี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันไม่มีแล้วนะครับชั้นที่ใกล้ที่สุดก็เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันคือมีพี่น้องพ่อเดียวกันหรือมีพี่น้องแม่เดียวกันจะแบ่งกััันนนนยงงไแ่อครบ แน่นอนครับคู่สมรสเอาไปก่อนห้าเอนะครับเอาไปก่อน 50%, นะออน50ส่วนที่เหลือคิดว่ายัง50 50อยู่หรือไม่ห้านสะิบห้าสิบอยู่หรือไม่อ่าโอเคมันจะแบ่งกันอย่างนี้ครับมันเริ่มห่างแล้วนะความสนิทมันเริ่มมันเริ่มไกลแล้วนะคู่สมรสเอาไปสองในสามของส่วนที่เหลือครับแล้วพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันเนี่ยเอาไปหนึ่งในสามแล้วเอาไปแบ่งกัน นะครับมีอยู่กี่คนก็เอาไปแบ่งกันอันนี้คือกรณีที่ไม่มีการทําวินัยกรรมนะครับหรือว่าทรัพย์สินในส่วนที่ไม่ได้ทําพินัยกรรมนะครับจะแบ่งกันตามนี้นะครับโอเคอ่ามาถึงถ้ามีแต่ปู่ย่าตายายกับลุงป้าน้าอาแล้วปู่ย่าตายายกับลุงป้าน้าอาแล้วคู่สมรสเอาไปก่อนห้าสิบครับส่วนที่เหลือครับส่วนที่เหลือสองในสามแล้วก็หนึ่งในสาม สองในสามแล้วก็หนึ่งในสามนะครับแต่ถ้ามีแต่ลุงป้านาะอาละ่ะอ่าทำยังไงนะครับกูสมรสเอาไปก่อนครึ่งหนึ่งสินสมรสห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วส่วนที่เหลือครับก็คือสองในสามกับหนึ่งในสามอืมโอเคอันนี้ผมย้ำอีกทีนะครับอันนี้จะหมายถึงเฉพาะตัวสินสมรสเท่านั้นแต่ถ้า,าสิ่งที่ไม่ใช่สินสมรสนะครับ มันจะไปรวมอยู่อย่างนี้ครับสมมุติว่ามีทรัพย์สินส่วนตัวนะคือทรัพย์สินที่หามาได้ก่อนก่อนสมรสนะครับสมมุติว่ามีสินสมรสอยู่ร้อยล้านแล้วมีทรัพย์สินส่วนตัวอยู่ห้าสิบล้านนะครับรวมเป็นร้อยห้าสิบนะคู่สมรสจะเอาไปก่อนในส่วนครึ่งหนึ่งของส่วนแรกคือคือส่วนห้าสิปอร์เซ็นของหนึ่งร้อยล้านนะครับส่วนที่เหลือของสินสมรสที่จะเอาไปแบ่งกันคือห้าสิบล้านเอาห้าสิบล้านอันนี้ไปรวมกับทรัพย์สินส่วนตัว แล้วก็มาแบ่งกันห้าสิบห้าสิบหรือแบ่งกันสองในสามหนึ่งในสามตามที่ผมพูดเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับโ okay. อเคอะถ้ามารดาบิดามารดาไม่มีแล้วมีลูกกับที่น้องบิดามารดาเดียวกันจะแบ่งยังไงคะเดี๋ยวผมยังงงกับคําถามเดี๋ยวผมตามตอบแล้วกันนะครับโอเคอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีเลยนะครับมีแต่คู่สมรสคู่สมรสก็เอาไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ อันนี้ผมเห็นข้อดีของการจดทะเบียนสมรสแล้วนะนะครับผมคิดว่ามันก็ก็เป็นประโยชน์นะเพราะเดีนเน๋ยวนี้แต่ก่อนคนที่ไม่จดทะเบียนสมรสเพราะว่าอาจจะอาจจะมองเรื่องของการยื่นภาษีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าจดทะเบียนสมรสมันต้องรวมยื่นภาษีนะแต่แยกยื่นภาษีเนี่ยมันจะเสียภาษีน้อยกว่าแต่เดี๋ยวนี้ เขาให้คนที่จดทะเบียนสมรสกันแยกยื่นภาษีกันได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จดทะเบียนสมรสกันนะครับก,ก็ผมว่าเป็นผลดีมากกว่านะครับนี่คือการแบ่งมรดกให้กับทายาทโดยธรรมถ้าการแบ่งมรดกให้กับทายาทโดยธรรมนะครับเอามาดูครับมาดูว่าคราวนี้มาถึงการวางแผนมรดกและการที่ส่งมอบมรดกโดยมีการวางแผนนะครับนั่นก็คือการทําพินัยกรรมเมื่อสักครู่นี้ไม่มีพินัยกรรมนะนะครับ อันนี้จะมาพูดถึงว่าระวางแผนด้วยพินัยกรรมแล้วนะครับพินัยกรรมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอยู่ห้าประเภทแบ่งออกเป็นอยู่ห้าประเภทอย่างนี้ครับอย่างแรกเลยครับมันจะเป็นพินัยกรรมแบบแบบธรรมดาอ่าธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งหกห้าหกอ่าใส่มาตราให้นิดหนึ่งครับพินัยกรรมแบบธรรมดาเป็นเป็นพินัยกรรมที่ที่ทุกคนเนี่ย ถ้านึกถึงพินายกรรมแบบนี้จะนึกถึงทนายความนึกถึงนักกฎหมายที่เราให้ไปจ้างทนายความมาทําให้ให้นักกฎหมายมาทําให้นะครับหรือว่าให้คนดื่นมาทําให้ก็ได้ที่มีความรู้รู้ทางเรื่องนี้นะครับพินัยกรรมแบบธรรมดาก็เป็นการรา่งพินายกรรมแต่สิ่งที่สําคัญที่ต้องมีในพินัยกรรมเลยก็คือเรื่องของวันที่วันที่ทําพินัยกรรมวันที่ทําพินัยกรรมนะครับ ถ้าไม่มีการระบุวันที่พินัยกรรมฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ลงวันที่ให้เรียบร้อยระบุคําสั่งเสียให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นว่า,าจะแบ่งที่ดินโฉนดโฉนดเลขที่เท่านี้ระวังเท่านี้ให้กับให้กับใครรถยนต์คันนี้นะครับหมายเลขรถยนต์หมายเลขเครื่องอะไรให้กับใครคอนโดคอนโดห้องไหนให้กับใครต้องมีการระบุให้ชัดเจนนะครับ แล้วก็ต้องมีการลงลายมือชื่อครับลงลายมือชื่อของของเจ้าของทรัพย <sh> ์สินนะครับหรือเจ้าพินัยกรรมนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้เขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่ต้องมีการระบุชื่อได้ว่าใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนพิมพ์่าให้ชัดเจนนะครับระบุที่อยู่ด้วยนะครับคนเขียนคนพิมพ์จะต้องระบุด้วยแล้วมีพยานนะครับพยานสองคนพยานสองคนเซ็นว่า โอเคก็พิัยกรรมฉบับนี้ถูกทําขึ้นโดยขดึ้นโดยขณะทีเ่เจ้าของเจ,เจ้ามราดกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะครับค่าทํานะครับปกติในเวลาที่ผมทําทําพิัยกรรมคือผมจะมีพาร์ทเนอร์เป็นเป็นทนายความอยู่อยู่คนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนกันในเวลาไปหาลูกค้าในเรื่องนี้ผมก็จะไปพร้อมกันสองคนค่าทําพิัยกรรมด้วยทนายเนี่ยก็จะแล้วแต่ความซับซ้อนของ ของตัวอของตัวทรัพย์สินนะครับส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1 5ื0 0ถึงสองหมนะครับถ้าทรัพย์สินทับซ้อนหน่อยน่มีลูกค้าบางท่านองผมเหมือนกันนะซับซ้อนมากเลยมีทรัพย์สินอยู่น่าจะเฉพาะเฉพาะของสะสมก็เป็นเกือบเกือบร้อยล้านแล้วครับนะมีการบอกว่าถ้าให้คนนี้เป็นระดับแรกถ้าคนนี้ไม่อยู่ในไม่อยู่แล้วในช่วงนั้นจะให้กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างทับซ้อนก็จะคิดคิดราคาที่สูงสูงขึ้นมาอีกนะครับโอเคอย่างที่สองครับ เขียนเองครับเขียนเองทั้งฉบับเลยแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องลงวันที่นะฮะพิธีกรรมแบบนี้ก็ต้องลงวันที่เขียนเองทั้งหมดครับเขียนเองด้วยลายมือเราเองทั้งหมดตั้งแต่ตัวอักษรตัวแรกจนถึงตัวอักษรตัวสุดท้ายนะครับจะเขียนแล้วก็พิมพ์เขียนแล้วก็พิมพ์ไม่ได้ต้องเขียนเองทั้งหมดนะเป็นลายมือคนอื่นเข้ามาปะปนก็ไม่ได้นะครับระบุคําสั่งเสียให้ชัดเจนครับทรัพย์สินอันไหนให้กับใคร เป็นจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ลงลายมือชื่อครับลงคือมีการเซ็นแบบนี้เนี่ยจะมีพยานหรือไม่มีพยานก็ได้ะจะมีพยานหรือไม่มีพยานก็ได้อ,อเคแต่ว่าผมแนะนําว่าส่วนใหญ่ผมจะผจะแนะนํากับลูกค้านะครับว่านอกจากที่เขียนคําสั่งเสียแล้วว่ามอบทรัพย์สินอะไรให้กับใครเนี่ยจะแนะนําให้เขาเขียนได้วว่าตัวตัว บัญชีทรัพย์สินคือตัวทะเบียนทรัพย์สินนะครับอย่างเช่นชโฉนดท,ที่ดินแปลงน,น,นี้อยู่ในเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ในตู้เซฟของธนาคารหรือว่าเก็บไว้ในตู้เซฟที่ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยจะต้องระบุให้ชัดเจนด้วยนะครับเพื่อป้องกันความความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นนะครับกับกับทายาทโอเคแบบที่สามนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นแบบเอกสารฝ่ายเมืองแบบนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับแบบแรกคล้ายๆกับแบบธรรมดา แต่ว่าแต่ว่าคนที่ทําให้เนี่ยจะเป็นในอำเภอถ้าต่างจังหวัดก็เป็นในอำเภอถ้าเป็นในกรุงเทพก็าอาจจะเป็นผู้มืนในการสํานักงานเขตนะครับเราจะหอบบัญชีทรัพย์สินของเรานะครับหรือว่ารายการรายการทรัพย์สินของเราเนี่ยไปที่อําเภอรหรือไปที่สํานักงานเขตเลยครับแล้วบอกเขาว่าจะทําพินัยกรรมนะครับจะมีเจ้าหน้าที่มาร่างพินัยกรรมให้เรานะครับแต่ที่สําคัญก็คือต้องลงวันที่ลงลายมือชื่อมีพยานสองคนเหมือนกัน นะครับแล้วก็ระบุชื่อผู้เขียนผู้พิมพ์แล้วก็มีการลงลงลายมือชื่อพยานเหมือนกันแบบนี้จะคล้ายกับแบบแรกค่าธรรมเนียมนะครับก็อยู่หลักร้อยบาทนะครับหลักร้อยอันนี้จะไม่แพงเป็นพินัยกรรมที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดน่าเชื่อถือกว่าแบบแรกเพราะว่ามีการทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโอเคแบบที่4ี่ครับเป็นพินัยกรรมรับโอ พินัยกรรมลับนะฮะคือเป็นพินัยกรรมที่ไม่ให้ใครรู้เลยพินัยกรรมฉบับนี้ใช้เขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะครับพอเขียนหรือพิมพ์เสร็จนะครับไม่ต้องมีพยานก่อนนะครับเราก็ปิดพดึกปิดซองเรียบร้อยแล้วก็เซ็นลงรอยรอยพดึกของซองนะครับเอาตัวซองอันนี้ครับวิ่งไปที่สํานักง,งานเขตหรือวิ่งไปที่อำเภอไปบอกว่าอันนี้คือพินัยกรรมของผมนะครับพินัยกรรมของผมทาง ในอำเภอนะครับในอำเภอก็จะก็จะเซนนะครับเซนรับทราบที่ตรงรอยผนึกประทับตาตำแหน่งนะครับมีพยานสองคนเซน็นในอำเภอก็จะจดถ้อยคาไว้ไว้บนซองนะครับก็ถือว่าเป็นพินายกรรมได้นะครับเป็นพินายกรรมแบบรับพินัยกรรมแบบอ้อนิดนึงครับท้ายคนที่เป็นเป็นเมื่อกี้เห็นทางแชทมาคนที่เป็นพยาน จะคนที่เป็น,ปนพยานหรือเป็นคนเขียนคนพิมพ์จะเป็นผู้รับมรดกในพิธีกรรมฉบับนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมอบให้มอบทรัพย์สินบางส่วนให้กับลูกลูกคนนั้นจะมาเป็นพยานไม่ได้นะครับต้องเป็นคนอื่นโอเคแต่สุดท้ายครับเป็นพิธีกรรมด้วยวาจาก,การพูดก็ถือกับก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมได้เป็นกรรมัางเสียได้เออแปลกไหมเออจริงๆแล้วมันทําได้นะฮะ แต่ว่ามันต้องอยู่ในในเหตุการณ์ที่มันที่มันพิเศษพิเศษอะ่ะอย่างเช่นว่าตกอยู่ในอันตรายมีสงครามกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติเราเกิดเหตุการณ์แบบในอเมริกาตอนเนี้ยที่มันมีเรื่องความวุ่นวายอะไรต่างๆแล้วมันมันเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาอันนั้นน่ใช้ได้นะครับสมมุติว่าอย่างนี้ครับเราตกอยู่ในสงครามนะครับแล้วเกิดโดนระเบิดก็ได้กําลังจะกําลังจะแบบ ไม่ไหวแล้ววะรู้ว่าอยู่ได้อีกแค่ไม่นานก็คงจะไปแล้วนะครับมีมีกําไรหยกอยู่อันหนึ่งโอ้มีมูลค่ามากก็ได้จากบรรพบุรุษเรียกคนมานะครับสองคนเรียกคนมาสองคนแล้วก็บอกกับคนสองคนนี้ที่ต้องไว้ใจได้นะบอกขอมอบกําไรหยกอันเนี้ยให้กับลูกชายคนโตของข้าพเจ้าด้วยแล้วก็หมดลมหายใจไปลูกอภา,านยาสองคนก็ต้องรีบวิ่งไปที่ สำนักง,งานเขตหรือวิ่งไปที่อำเภอนะครับแล้วก็เล่าให้เจ้าหน้าที่เล่าให้พวกผอ,อ,อ,อกเขตให้ในอำเภอฟังเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วนายคนนี้เขาบอกว่าให้เอากําไรโยกอันนี้ให้กับลูกชายคนโตเป็นคําสังเเสียอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้แต่มันไม่ค่อยมีใครทําไม่ค่อยมีใครเห็นที่เห็นมากๆก็คือก็คือเรื่องของหนังจีนนะครับของหนังจีน คนบอกว่าข้อสงสัยว่าด้วยวาจาบางท่านบอกไม่มีผลตามกฎหมายมีครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งสามครับโอเคครับส่วนเรื่องของการพินัยกรรมเนี่ยทำได้ตั้งแต่ทุกอย่างเลยตั้งแต่สั่งเสียว่าจะจัดงานศพยังไงจัดเรื่องของมอบทรัพย์สินยังไงตั้งผู้ปกครองทรัพย์ผู้ปกครองบุตรนะไม่ให้บุตรคนไหนได้รับมรดกตั้งผู้จัดการมรดกทําได้หมดเลยนะครับโอเคอ่า คนที่เป็นพยานนะครับจําเป็นจะต้องเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วแล้วไม่เป็นคนวิกลจริตไม่เป็นคนที่สารสั่งให้เสมือนไรความสามารถไม่เป็นคนที่หูหนวกเป็นใบาตาบอดสองข้างถ้าทําพินัยกรรมหลายฉบับมีหลายฉบับมีหลายก๊อปปี้ต้องเหมือนกันทุกฉบับถ้าเกิดจะทําลายต้องทําลายทุกฉบับนะครับถ้ามีการแก้ไขต้องแก้ไขทุกฉบับครับหรือทําฉบับใหม่ขึ้นมาถ้ากรณีทําฉบับใหม่ขึ้นมา จะเป็นการล้างพินัยกรรมฉบับที่ทํามาก่อนทุกฉบับเลยนะครับโอเคครับนี่คือเรื่องของพินัยกรรมการส่งมอบมรดกแบบมีการวางแผนนะครับผมแนะนํานิดนึงครับว่าถ้าถ้าท่านใดนะครับคิดว่าจะมุ่งมาทางเนี้ยมุ่งมาทางจับเรื่องของวางแผนมรดกเลยผมแนะนําว่าให้ไปหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นลนักษณะเป็นนักกฎหมายหรือเป็นทนายเอาไว้สักคนหนึ่ง เพราะว่าเรามาศึกษาแค่เนี้ยบางชีเนี่ยมันมีรายละเอียดหรือมีอะไรที่มันที่มันเยอะกว่านี้นะครับเราเองอาจจะอาจจะตอบคําถามบางอย่างไม่ได้ถ้ามีพาร์ทเนอร์เป็นนักกฎหมายเนี่ยเขาจะช่วยเราได้เยอะและสร้างความน่าเชื่อถือได้เยอะมากๆนะครับ,นะค,รบคุณสมบัติของทายาทใครที่จะเป็นทายาทได้บ้างนะครับไม่ใช่ทุกคนนะคนที่เป็นทายาทต,ต้องมีสภาพเป็นบุคคลครับก็คือถ้าคนที่ตายก่อนเจ้ามารดก ก็ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้เป็นทายาทเพราะว่าเขาตายไปแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิน้นหรือคนที่ตายพร้อมกับเจ้ามรดกอย่างเช่นขับรถไปได้วยกันนะครับแล้วมีคนหนึ่งนั่งไปด้วยมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกจากเราถ้าเราเกิดเป็นอะไรไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันคนที่เสียชีวิตพร้อมกับเราถึงแม้เป็นทายาทก็ไม่มีสิทธิ์ในมรดกอันนี้นะครับแล้วว่าหรือคนทีเ่เกิดหลังจากที่เจ้ามรดก ตายนะครับก็ถือว่าไม่มีไม่มีสภาพเป็นบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีคุณสมบัติการเป็นทายาทคนที่เป็นทายาทเนี่ยมีสองฐานนะคือเป็นทายาทโดยธรรมลำดับหกลำดับชั้นหรือเป็นทายาทโดยพิันกรรมคือมีชื่อเป็นผู้รับมรดกอยู่ในพิันกรรมนะครับโอเคครับทรัพย์สินครับทรัพย์สินมีการส่งมอบอยู่สองช่วงเวลานะครับช่วงเวลาแรกเนี่ย ก็คือส่งมอบตอนที่เจ้ามรดกเสียชีวิตแล้วอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับกับตัวภาษีอยู่ตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของภาษีการรับมรดกพวกเรามันจะติดปากว่าภาษีภาษีมรดกแต่จริงๆภาษีมรดกอะ่ะไม่ใช่ชื่อเต็มมันนะฮะเป็นชื่อเล่นมันที่พวกเราเรียกกันเองแต่ชื่อเต็มๆคือภาษีการรับมรดกนะครับอีกตัวหนึ่งครับที่เขาที่ทางรัฐบาลออกมาพร้อมกันเลย นะครับก็จะเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องตอนที่ผู้มอบยังมีชีวิตอยู่นะครับนั่นก็คือภาษีการรับให้อ่าภาษีการรับให้หรือว่า Gi f t tax นะครับทำไมต้องตั้งมาทั้งสองทั้งสองภาษีเลยตอนแรกเลยเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาคงจะตั้งมาแต่เรื่องของภาษีการรับมรดกแต่ทางรัฐบาลอยากคิดว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการมอบทรัพย์สินให้กันตอนที่ยังไม่ตายละ่ะจะทํำยังไง ก็เลยต้องเกิดภาษีการรับให้ออกมาเป็นคู่แฝดกันเลยนะครับก็เริ่มใช้มาตั้งแต่ดูแลกุมภาปีห้าเก้าแล้วนะครับโอเคก็มีภาษีสองตัวแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพูดแค่เรื่องภาษีการรับมรดกนะครับเพราะว่าเวลาจํากัดภาษีการรับให้อาจจะไม่พอนะครับเอาแต่ที่คิดว่าพวกเราสามารถเอาไปใช้ครับกับ,ก,บกับการทํางานของพวกเราได้นะครับภาษีการรับมรดกเนี่ยนะครับมีอยู่ในหลายประเทศนะครับไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยอย่างในอเมริกาเนี่ย จะมีภาษีมรดกที่เก็บโดยรัฐบาลกลางแล้วก็เก็บโดยรัฐนั้นๆด้วยนะเสียทั้งสองสอง,สองแหล่งเลยก็ภาษีอยู่ที่ประมาณ18-40%ค่อนข้างเยอะนะครับอังกฤษก็มีครับอยู่ที่4 0ประเทศไทยจริงๆิน้อยนะประมาณ5 1 0เท่านั้นเองนะครับญี่ปุ่นครับ10-50%ตัวอ่าตัวญี่ปุ่น10-55%ส่วนเกาหลี10-50%ถ้าดูแล้วเนี่ยนะว่าประเทศไทยเนี่ยยังคิดภาษีภาษีก็รับรมรดกค่อนข้างน้อยนะครับ จากที่ออกภาษีตัวนี้มาเนี่ยคิดว่ามีการเก็บภาษีการรับมรดกในเมืองไทยได้บ้างหรือยังถ้าคิดว่าเก็บได้แล้วกดหนึ่งครับเก็บยังไม่ได้เลยกดศูนย์นะครับอลองทายกันมาดูนะครับทายกันมาดูนะครับโอ้นี่ศูนย์มาเพียบเลยนะครับมียังมีหนึ่งมาด้วยนะฮะมีคนมีห้าศูนเลยแสดงว่าคิดว่ายังไม่ได้เลยแล้วออกมาทําไมเนี่ยภาษีเนี่ยอามาลองดูครับ ผมเอาตัวเลขมาจากเอาเลขมาจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเลยนะนะครับย้อนหลังไปนะครับสองปีนะมีตัวเลขปีหกศูนย์กับปีหกหนึ่งปีหกสองยังไม่เห็นตัวเลขนะครับภาษีการรับมรดกครับปีหกศูนย์เก็บได้แล้วหกสิบห้าล้านบาทครับอ่าเก็บจากใครก็ไม่รู้ปีหกหนึ่งครับเก็บได้สองร้อยสิบเก้าล้านบาทนะครับอืมเอะเราจะเก็บจากใคร เพราะว่าบรรดานักธุรกิจใหญ่มหาเศรษฐีเนี่ยเขาก็มีการจัดการของเขาเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วผมมองว่าอย่างนี้นะครับผมมีลูกค้าอยู่อยู่บางท่านเนี่ยคิดว่าทุกท่านเนี่ยอาจจะมีลูกค้าเหมือนเหมือนกับสไตล์เนี้ยสายเนี้ยเหมือนกันกับผมก็ได้เป็นลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเขามีเป็นอพาร์ตเมนต์แบบเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นโรงแรมดีกว่าโรงแรมเล็กๆกึ่องอพาร์ตเมนต์ให้คนเช่านะครับผมก็ไปคุยกับเขาเขาบอกว่าตัวอพาร์ตเมนต์ของเขาเนี่ย มูลค่าเจ็ดสิบล้านนมูลค่าเจ็ดสิบล้านอันนี้ยังยังไม่รวมที่ดินนะครับแล้วเขามีสวนอีกเป็นสวนพวกปลูกมะพร้าวหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับอีกสองสามที่ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยผมดูราคาประเมินน่าจะเกินหนึ่งร้อยล้านบาทบแต่เขายังไม่ได้ทําไม่ได้วางแผนอะไรเอาไว้เลยนั่นไม่ถึงว่าลูกค้าท่านเนี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยพายาท ถ้ามีทายาทอยู่คนเดียวเขาก็ต้องเข้าขายเสียภาษีการรับมรดกแต่ว่าลูกค้าไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยว่าเขาเองอยู่ในสถานะแบบนี้นะครับตัวเราเองเนี่ยพวกเราเองจะต้องไปให้ความรู้กับลูกค้าของเรานะครับแล้วผมคิดว่า65้าล้านกับสองร้านเนี่ล้านอาจจะเกิดจากอาจจะเกิดจากบุคคลประเภทกลุ่มนี้ก็ได้นะครับโอเคนะคือคนที่มีทรัพย์สินเยอะแต่ไม่รู้นะครับอามาถึงเรื่องภาษีการรับมรดกนะครับ ภาษีการรับมรดกเนี่ยเป็นยังไงบ้างใครบ้างที่จะต้องเข้าข่ายเสียภาษีนะครับอย่างแรกเขาบอกว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะบุคคลสัญชาติไทยก็คือเราเราท่านท่านนี่แหละฮะอยู่ในประเทศไทยหรือคนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนของไทยสิบสามหลักเข้าขายครับถ้ารับทรัพย์สินก็ต้องเอามาคํานวณภาษีมรดกครับอ,อย่างที่สองครับคนต่างชาติครับคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะ ที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่ามรดกนั้นอยู่ในประเทศไทยสมมุติว่าสมมุติว่า,เ,าเดี๋ยวยกตัวอย่างอะไรดีมีนักร้อมีเอาองี้ดีกว่าพักแซรอยพักแซรอยนะหลายท่านคงทราบดีพักแซรอยแห่งซีรีส์อแตาลอนคลาสนะครับมีเศรษฐีของไทยอยู่คนหนึ่งฮะดูซีรีส์อแตาลอนคลาสปรากฏว่าชอบมากครับเป็นติ่งครับเป็นติ่งพักแซรอยครับทาพินัยกรรมบอกว่า ขอมอบทรัพย์สินเนี่ยธุรกิจมีมูลค่าพันล้านให้กับพักเซรอยเลยนะครับพักเซรอยไม่เคยมาเมืองไทยนะนะครับไม่เคยมาเมืองไทยเลยไม่รู้จักคนนี้ด้วยปรากฏว่าเศรษฐีคนนี้เสียชีวิตลงแล้วมรดกไปตกอยู่กับพักเซรอยครับพักเซรอยจําเป็นจะต้องนําทรัพย์สินอันเนี้ยมาคํานวณเพื่อเสียภาษีการรับมรดกที่เมืองไทยด้วยเพราะว่าทรัพย์สินอยู่ในเมืองไทยเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะให้เห็นภาพนะอ่าโอเค ที่ยกตัวอย่างแบบนี้เพราะผมรู้ผมรู้ว่าหลายคนน่ะช่วงโควิดอ่ะสิ่งที่สำคัญในชีวิตก็คือเดตฟลิกนะฮะผมก็ดูทุกตอนเหมือนกันอ่ะมีอีกนะครับนิติบุคคลจะจดทะเบียนต้องจดทะเบียนในไทยนะฮะบุคนิติบุคคลที่จดทะเบียนในเมืองไทยหรือว่าจัดตั้งตามกฎหมายของไทยหรือว่าเป็นนิติบุคคลที่คนไทยบริหารเกินครึ่งหรือคนไทยถือหุ้นเกินครึ่งนะครับก็เข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกอ่าโอเคแล้ว ทรัพย์สินอะไรบ้างที่จะเสียภาษีที่จะเอามาคำนวณภาษีนะครับทุกอย่างหรือเปล่าพระเครื่องไหมพระเครื่องหลวงปู่เคมเกี่ยวไหมอ,อจากการลายครามราชวงศ์หมิงได้มาจาก,กเลากงตั้งแต่ย้ายมาเบืองไทยเก็บไหมนะภาพวาดอาจารย์เฉลิมชัยมูลค่า100่ร้อยล้านเสียไหมนะเรามาดูกันครับสินทรัพย์ หรือว่าทรัพย์สินที่จะนำมาคำนวณภาษีการรับรดดมีอยู่สี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่านั้นนะครับนอกนั้นไม่เกี่ยวอ่ะสีบวกหนึ่งมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกครับอย่างแรกเลยอสังหาริมทรัพย์แน่นอนบ้านที่ดินคอนโดต่างๆนะครับวิธีการตรีมูลค่าเพื่อเอามาคำนวณภาษีนะครับจะคำนวณจากราคาซื้อขายไหมหรือว่าคำนวณจาก ตัวราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะใช้ราคาประเมินครับก็คือเวลาที่เราไปโอนกรรมสิทธิ์กันที่สำนักง,งานที่ดินเนี่ยสำนักง,งานที่ดินเข้าใช้ราคาไหนก็จะใช้ราคาเนี่ยมาเป็นมูลาค่าในการในการคิดภาษีนะครับโอเคอย่างที่สองครับก็จะเป็นหลักทรัพย์ครับหลักทรัพย์ก็จะเป็นแบ่งเป็นสองอย่างนะเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายตลาดหลักทรัพย์ ก็อย่างเช่นพวกหุ้นนะครับที่ซื้อกันบนกระดานหุ้นนั่นแหละกองทุนรวมนะพวกพันธบัตรนะหรือว่าแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ก็คืออย่างเช่นหุ้นของพวกบริษัททั่ว,วไปอย่างหุ้นของคุณพ่อเป็นเจ้าของบริษัท SME นะครับคุณพ่อมีหุ้นอยู่50ล้านบาทคุณพ่อเสียชีวิตไปหุ้นตัวนี้ก็ตกมาสู่ทายาทก็ต้องนำเอามูลค่าตัวนี้มาคิดคำนวณภาษีการรับมรดกด้วย แล้วตีราคาอย่างไงฮะหุ้นครับหุ้นตีราคายังไงมีใครทราบบ้างหุ้นตีสมมติว่าเรามีการโอนโอนหุ้นนี่กับทายาทกันตอนตอนสิบโมงสี่สิบห้านาทีเราต้องมาดูไหมว่าสิบโมงสี่สิบห้านาทีเนี่ยเขาซื้อขายกันที่ราคาเท่าไหร่อันนี้อาจจะยากนะอันนี้อาจจะยากเอาอย่างนี้ครับหุ้นเนี่ยให้ดูราคาปิดณนะสิ้นวันนั้นดูราคาปิดณนะสิ้นวันนั้น พราะมันดูเป็นวินาทีเนี่ยมันคงจําเป็นไปไม่ได้ดูราคาปิดนะสิ้นวันนั้นกองทุนรวมครับกองทุนรวมปกติซื้อขายกันก็เป็นราคาปิดนะสิ้นวันอยู่แล้วก็จะดูราคาปิดนะสิ้นวันส่วนพันธบัตรนะครับพันธบัตรให้ดู2ออย่างครับดูราคาที่ซื้อมาตอนแรกกับราคาไ่ถอนว่าอันไหนต่ํากว่ากันอันไหนต่ำกว่ากันใช้ราคานั้นส่วนหุ้นของบริษัททั่วไปอย่างหุ้นของบริษัท SME มันไม่มีราคาปิดนะสิ้นวันเพราะมันมันไม่ได้มีการซื้อขายทุกวันเขาจะให้ดู ให้ดู Book value ครับดูมูลค่าทางบัญชีณนะสิ้นปีที่ผ่านมาณนะสิ้นปีที่ผ่านมาว่ามี opis book value เท่าไหรนะ่ก็เอาราคานั้นมาเป็นมูลค่าที่คิดคำนวณภาษีการรับมรดกนะครับอโอเคอมีคนถามว่าน่าจะดูที่จำนวนหุ้นหรือหน่วยลงทุนครับก็ต้องเอาเอาจำนวนหุ้นมาคูณจำนวนหุ้นจํานวนหน่วยลงทุนมาคูณคูบกับราคาครับ โดยเอาราคาปิดหน้าสิ้นวันเป็นเกณฑ์ครับแล้วคูณตัวจํานวนหุ้นแล้วก็จํานวนหน่วยลงทุนเข้าไปนะครับอย่างที่สามครับคือบัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากสา,ารกรร์อันนี้ง่ายครับง่ายเขาให้ดูตัวเลขยอดบาลานซ์ยอดคงเหลือเพราะว่าบัญชีเงินฝากมีทั้งดอกเบีย้ยมีค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับก็หักลบกลบนี่กันแล้วให้ดูยอดบาลานซ์นะครับอันนี้ง่ายมากอย่างที่สี่นะครับคือพวกยานพาหนะายานพาหนะที่ที่มีทะเบียนนะ รถยนต์จักรยานยนต์เรือเครื่องบินอะไรต่างๆแล้วตีมูลค่ายังไงตีมูลค่ายังไงมีคนถามว่าให้ดูราคาณวันที่เสียชีวิตหรือว่าวันอะไรให้ดูวันที่มีการโอนเปลี่ยนมือกันนะครับเพราะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้หุ้นที่ได้รับหุ้นที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเนี่ยจากจากบรรพบรุษของเราเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ย ตอนนี้ราคาหุ้นมันยังสูงอยู่เดี๋ยวรอราคาให้มันต่ําลงแล้วค่อยโอนได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปมันไม่ต่ําลงแล้วครับอ่ามันยิ่งสูงขึ้นแล้ะครับใช่ไหมฮะมันก็คือมันวางแผนแบบนี้มันก็มันก็ค่อนข้างยากนะผมว่าอันนี้มาถึงยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยมันมีราคาซื้อขายราคาในตลาดไงเขาให้เอาราคาเฉลี่ยนะครับอาจจะดูราคาสูงสุดราคาต่ําสุดที่เขาซื้อขายกันในตลาดเอามาเฉลี่ยกันนะครับ เรือเครื่องบินเรือเครื่องบินอันนี้มันมันไม่มีการซื้อขายกันอยู่ทุกวี่ทุกวักวนมันจะมีบริษัทบางบริษัทที่ได้รับสิทธิ์เข้ามาประเมินหรือว่าตีราคาของพวกทรัพย์สินพวกนี้นะครับก็ต้องให้บริษัทพวกนี้เข้ามาตีราคาพวกเรือยอทเครื่องบินนะครับโอเคแล้วบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วแล้วควายก็มีทะเบียนอะควายมีทะเบียนแล้วจะต้องเอามาตีหรือเปล่าเอา้า แล้วควายเป็นยานพาหนะเหรออ้าวก็ขี่ควายไปโรงเรียนไงขี่ควายมาทํางานไงต้องตีบุลาค่าตัวนี้ด้ไหมบอกไม่ต้องนะฮะไม่ต้องส่วนใหญ่ก็จะเอาพูดง่ายๆยานพาหนะที่มันมีพวกเครื่องยนต์นั่นแหละฮะนะครับเอามาคิดเอามาคํานวณน,นะครับโอเคนี่สี่อย่างแล้วนะสี่อย่างแล้วนะครับที่ผมบอกว่ามีสี่บวกหนึ่งนะอันนี้สี่แล้วบวกหนึ่งบวกหนึ่งมันจะมีทรัพย์สินการเงินอื่น,นๆที่ที่รัฐบาลอาจจะมีประกาศในพระราชกิจดุการในอนาคต แต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีเขาแค่เป็นการเปิดช่องว่านอกจาก4อย่างนี้นะครับถ้าเขาคิดอะไรได้อาจจะเอามาเพิ่มแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือสี่บวกหนึ่งอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไม่เอามาคำนวณพระเครื่องไม่มาคำนวณน,นะครับเจกันลายครามเพชรเครื่องเพชรนะครับตัวนาฬิกา <S <S 2> <S 2> อาันนั้นอันนั้นอาจจะไม่คิดเพราะว่า ไม่ทราบว่ายืมเพื่อนมาหรือเปล่านะครับนาฬิกาไม่เอามาคิดนะครับมีแค่สี่บวกหนึ่งเท่านั้นอ่าแล้วคราวนี้มาดูว่าแล้วมันต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรกเลยหรือเปล่าอ่าสมมติรับมารับมรดกมาเป็นเงินบัญชีเงินฝากหนึ่งหมื่นบาทต้องมาเสียภาษีเลยหรือเปล่านะครับาคนบอกว่าสิทธิทรัพย์สินทางปัญญานี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเอาแค่สี่บวกหนึ่งจะไม่ง่ายสี่บวกหนึ่งอันนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่เกี่ยวเลยนะครับ การที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยตัวมูลค่าทรัพย์มรดกลบด้วยหนี้สินถ้าไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทไม่เสียนะครับไม่เสียอ่าเพราะว่าหนี้สินก็ถือเป็นมรดกถูกไหมครับเป็นเรื่องของหน้าที่นะเป็นเรื่องของหน้าที่ที่เราจะต้องไปไปชาร้านี้สินนะนะครับก็เอาทรัพย์มรดกลลบหนี้สินจะจ่ายภาษีต่อเมื่อเกินหนึ่งร้อยล้านเท่านั้นเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งร้อยล้านเท่านั้น มีคำถามสมมุติว่ารับมรดกมาหนึ่งร้อยกับหนึ่งล้านบาทหนึ100่งร้อยกับหนึ่งล้านบาทเอาเดี๋ยวยังไม่รู้ยังไม่รู้เปอร์เซ็นต์เลยเนาะเออผมก็จะข้ามไปแล้วแต่ครนี้เสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่กับว่าอใครเป็นคนรับนะครับทองคาไม่ใช่นะครับเ,เสียภาษีเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคนรับถ้าคนรับเป็นบุคคารีหรือผู้สืบสันดานเสียภาษีที่ห้าเปอร์เซ็นตก็คือส่วนที่เกินหนึ่งร้อยล้าน เอามาคูณห้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเป็นคนอื่นคนอื่นเนี่ยเอาส่วนที่เกินหนึ่งร้อยล้านมาคูณสิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยคิดว่าเสียไหมครับเนี่ยเสียไหมฮะเขาให้สิทธิ์คู่สมรสดีมากเลยนะเนี่ยผมเลยเลยเห็นว่าคือผมเลยบอกทุกคนเลยว่าไปสมรสเธอไปสมรสเธอนะฮะมันมีอะไรดีเยอะแยะเลยคู่สมรสไม่เสียเลยสักสตังแดงเดียวฮะได้รับมรดกมา หมื่นล้านคู่สมมติยังไม่เสียโอ้โหอะไรจะดีขนาดนั้นอันนี้ผมมีคำถามสมมุติว่าลูกได้รับมรดกจากพ่อหนึ่งร้อยกับหนึ่งล้านบาทหนึ100่งร้อยกับหนึ่งล้านบาทลูกคนนี้ต้องเสียภาษีกี่บาทอพิมพ์กันมาเลยครับพิมพ์กันมาเลยครับมีไหมครับมีคนคำวนวณได้ไหมครับมีละมาห้าหมื่นละ โอ้ห้าหมื่นสองห้าหมื่นสามห้าหมื่นสี่โอ้ห้าหมื่นก็เยอะแยะเลยคําตอบห้าหมื่นเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับเพราะเราเอาส่วนนี้เกินหนึ่งร้อยล้านก็คือหนึ่งล้านเองมันเกินมาแค่ล้านเดียวเอาล้านเดียวมาคูณห้าเปอร์เซ็นตนะครับมันก็คือห้าหมื่นบาทโอเคแสดงว่าไม่เยอะนะผมว่าไม่เยอะนะเมืองไทยเสียภาษีพวกนี้ไม่เยอะหรอกครับเอามาดูต่อไปครับมาดูต่อไปอันนี้เออแต่ว่าถ้าเกิดเขาเข้าขายเสียภาษีแล้วอันนี้เกิดปัญหาแล้วนะ เกิดปัญหาและอาจจะเกิดปัญหากับลูกค้าของเราก็ได้อย่างลูกค้าที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะที่มีที่ดินเงินทรัพย์สินน่าจะเกินอ่ะอาจจะเกิดปัญหากับเขาเพราะว่าถ้าถ้าได้รับมรดกแล้วจะต้องไปยื่นแบบแล้วก็ชําระภาษีนะภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนะตั้งแต่วันที่ได้รับมรดกเกินหนึ่งร้อยล้านนะครับคือมรอดกเนี่ยมันอาจจะจะทยอยมาอาจจะได้บัญชีงเงินฝากกอนที่ดินตามมาอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไม่เกินหนึ่งร้อยล้านเนี่ยก็ยังยังไม่ต้องไปยื่น แต่ถ้ารวมรวมทั้งหมดแล้วไม่ว่ารวมกันมากี่ปีก็ตามที่เราทยอยได้รับเนี่ยเราก็จะต้องไปยื่นแบบหรือเสียภาษีภายในร้อยห้าสิบวันเรื่องจะเกิดคือถ้าเงินไม่พอไปเสียภาษีแล้วครับอันนี้เรื่องเกิดแล้วนะเดี๋ยวมาดูต่อไปว่าถ้ายื่นภาษีไม่ทันหรือไม่มีเงินเสียภาษีมันจะเกิดอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับอมาดูกันว่ามาทายกันเนี่ยมาทายกันเล่นๆดีกว่าเมื่อคุณพ่อนะครับคุณพ่อให มรดกกับลูกสามคนเอาง่ายๆเป็นเงินสดแล้วกันคนละหนึ่งร้อยล้านนะครับถามว่าลูกเสียภาษีไหมครับลูกเสียภาษีไหมครับเสียพิมหนึ่งครับไม่เสียพิมศูนย์ครับเสียพิมหนึ่งไม่เสียพิมศูนย์ครับโอ้ศูนย์มาเต็มเลยนะฮะศูนย์มาเต็มเลยถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับไม่เสียภาษีเลยเพราะว่าทรัพย์สินที่ได้รับมาไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับ อ่ะคันนี้มีข้อถัดไปข้อถัดไปนะครับอ่าตอนนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งพิมพ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไปจะไปซ้ากับข้อที่สองนะครับอ่าข้อที่สองนะครับข้อที่สองนะข้อที่สองพ่อนะครับให้เงินนะครับกับลูกสองคนคนละหนึห่งร้อยล้านให้ภรรยาสองร้อยล้านเป็นเป็นมรดกนะตอนที่เสียชีวิตแล้วนะใครเสียภาษีการรับมรดกบ้างมีใครเสียภาษีการรับมรดกบ้างนะครับ โอ้โหนี่คือรู้มาก,ก่อนแล้วหรือว่าหรือว่าผมสอนดีครับเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นอย่างหลังแล้วกันนะมันจะได้อะรู้สึกรู้สึกภูมิใจนะไม่มีใครเสียภาษีเลยครับไม่มีใครเสียภาษีเลยเพราะว่าภรรยาเนี่ยรับเท่าไหร่ก็ได้นะครับมากเท่าไหร่ก็ได้ไม่เสียภาษีนะครับอ่าโอเคเอามาอีกตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สามเรานะครับรับจากพ่อยี่สิบห้าล้าน จากแม่ยี่สิบ้าล้านจากปู่ยี่บ้าล้านจากย่ายี่ิบห้าล้านหนึ่งร้อยล้านแล้วรวมแล้วหนึ่งร้ยล้านเสียภาษีไหมครับเสียภาษีไหมครับ <ä> อ่าเสียภาษีไหมครับเสียกฎหนึ่งไม่เสียกฎศูนย์อ๋อไม่โอ้ไม่เสียนะครับไม่เสียไม่เสียเพราะว่ามันยังไม่เกินหนึ่งร้อยล้านดูไหมครับอ่ะมาดูมาดูอีกตัวอย่างหนึง่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้แหละอันนี้แหละเรานะครับเราเรา เรารับจากพ่อร้อยล้านรับจากแม่ร้อยล้านรับจากปู่ร้อยล้านรับจากย่าร้อยล้านเราเสียภาษีไหมครับเราเสียไหมครับเสียกดหนึ่งไม่เสียกดศูนย์ครับเสียกดหนึ่งไม่เสียกดศูนย์ครับอนะครับมีทั้งหนึ่งทั้งศูนย์นะครับปะปนกันมานะครับอ๋อมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ตองหนึ่งเลยนะเนี่ยอ่ะเฉลยเฉลยเฉลยคือ ไม่เสียภาษีครับไม่เสียภาษีครับผู้ที่ตอบศูนย์นะครับถูกต้องครับเพราะว่าอะไรครับภาษีการรับมรดกเนี่ยเขานับที่คนให้นะฮะนับจากคนให้แต่ละคนถ้าจากคนให้แต่ละคนไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทถือว่าไม่ต้องเสียภาษีครับอย่าลืมนะครับนับจากคนให้แต่ละคนนะครับถ้ามีคนให้สิบคนนะฮะคนละหนึ่งร้อยล้านรวมเป็นพันล้านก็ไม่เสียภาษีนะครับโอเคไหมครับอมาถึงว่าถ้า เราได้รับมรดกแล้วแล้วต้องเข้าข่ายเสียภาษีมรดกเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างถ้ารับเกินหนึ่งร้อยล้านเราจะต้องอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้คือต้องไปยื่นแบบและเสียภาษีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนะครับใช้แบบพมหกศูนย์ไปที่สรรพกรพื้นที่สาขานะรสนรรพกรจะมีสองแบบสรรพกรพื้นที่คืออย่างตอนที่เราไปจดจดแวดอะคือมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเป็น,ปนคล้ายๆแบ็กออฟฟิศอะของสรรพกรแต่ว่ามีสรรพกรที่เราเราไปยื่นเสีย,เส,ยเสียเงินอะเสียภาษี เขาเรียกว่าสมรณรพื้นที่สาขานะครับให้ไปที่นั่นนะครับถ้าเรายื่นแบบภายในกําหนดเรามีสิทธิ์จะเสียภาษีเต็มจํานวนเลยก็ได้ถ้ามรดกที่เราได้รับมีเงินสดเพียงพอนะครับหรือว่าเราอาจจะมีโอกาสผ่อนก็ได้ของเงินสดมีไม่พอขอผ่อนได้ไหมผ่อนได้ครับไม่เกิน5ปีนะไม่เกิน5ปีคือ2ปีแรกเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยคําว่าดอกเบี้ยของสมรกรเนี่ยเขาเรียกว่าเงินเพิ่มนะครับ2ปีแรกไม่มีเงินเพิ่ม แต่ปีที่สามสี่ห้าเนี่ยมีเงินเพิ่ม0.5%ต่อเดือนแต่การผ่อนมันไม่ใช่ยื่นขอกันง่ายๆไม่ใช่ว่าไปแจ้งความจำนงว่าขอผ่อนนะครับแล้วเขาให้ผ่อนเลยอันนี้ไม่ได้คุณต้องมีหลักทรัพย์อะไรไปวางมีหลักทรัพย์ไปวางคล้ายๆกับเราไปขอกู้แบงก์อะประมาณคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับถ้าหลักทรัพย์เราโอเคนะสมัญมรก็าอาจจะอนุมัติให้เราผ่อนได้นะครับถ้าเราทําเรื่องผ่อนเรียบร้อยหรือว่าเราชาระเต็มจํานวนเรียบร้อย อย่าเพิ่งนอนใจนะครับเจ้าพนักง,งานนะครับมีสิทธิ์เอ๊ะมีสิทธิ์สงสัยภายในหนึ่งปีดึงปีเนี้ยเอ๊ะได้นะเฮ้ยตรงนี้มันใช่ไหมมันไม่ใช่ดีนาต้องเรียกมันมาเพิ่มต้องเรียกมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าภายใน1ปีไม่มีจดหมายรักจากสรรพากรมาเลยถือว่าทุกอย่างจบภารกิจโดยบริบูรณ์แต่ถ้ามีการยื่นแบบไม่ถูกต้องนะครับพี่นแบบไม่ต้องอาจจะยื่นขาดโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจ ก็ต้องไปชําระเพิ่มมาในสามสิบวันนะครับถ้ายื่นเรายื่นเกินไปเรายื่นเกินไปก็สามารถไปขอคืนได้ภายในห้าปีนะแต่ปัญหามันจะเกิดตรงนี้ครับอย่างตัวอย่างลูกค้าที่ผมเล่าให้ฟังเนะี่ยที่บอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีมีทรัพย์สินขนาดเนี้ยเกิดลูกรับไปแล้วมันมีเงินสดอยู่ไม่เยอะอยู่นิดเดียว่ไม่พอเสียภาษี่หรือว่าลูกไม่รู้แล้วไปยื่นเกินกําหนดถ้ายื่นเกินกําหนดเนี่ยมันจะมีทั้งเบี้ยรปรับและเงินเพิ่มเลยนะ มีทั้งเบีย้ยปรับและเงินเพิ่มคือเบีย้ยปรับเนี่ยมันเท่ากับตัวภาษีที่ต้องเสียเลยสมมติภาษีที่ที่ต้องเสียคือห้าล้านเบีย้ยปรับก็จะคือห้าล้านเลยนะมันจะคือมันโหดมากนะครับแล้วมีเงินเพิ่มอีกเงินเพิ่มเนี่ยคือดอกเบีย้ยเงินเพิ่มหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต่อเดือนนะฮะเงินเพิ่มนี่เยอะนะฮะเยอะหนึ่งจุดห้าเซนตต่อเดือนนะครับโอกาสที่ที่เราจะเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยไปช่วยลูกค้าเพิ่มมูลค่าเงินสด ให้กับมรดกของลูกค้าเนี่ยก็จะมาช่วยกับลูกค้านในจุดนี้ได้นะครับแล้วถ้าเรายื่นแบบเกินกําหนดแต่ว่าโอเคทุกอย่างเรียบร้อยเสีย,ยบิปแบบเงินเพิ่มอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเจ้าพนักงานมีสิทธิ์เอ๊มีสิทธิ์สงสัย10ปีนะครับ10ปีเลยนะครับถ้า10ปีนี้คือเราก็ต้องแบบใจตุ้มๆต่มตมตมตมอมะเฮ้ยว่าสรรพกรจะมีจดหมายอะไรมาถึงเราหรือเปล่าถ้า1ิปีนี้ไม่มีจดหมายจากสรรพกรมาก็จบภา,บากรกิจครับ ต้องลุ้น10ปีนะแต่ถ้าเกิดมีการยื่นแบบไม่ถูกต้องนะยื่นขาดก็ไปชำระเพิ่ม30มสิภายในสาวันยื่นเกินก็ขอคืนได้ภายใน5ปีนะครับโอเคนี่คือนี่คือผมผมจะชี้ให้เห็นว่าถ้าลูกค้าเราอ่ะเราไม่ไปสํารวจนะครับไม่ไปคุยกับลูกค้าในเรื่องเนี้ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่มันมีทรัพย์สินที่เป็นเงินสดให้กับทายาทไปเสียภาษีตัวเนี้ไม่ได้นะครับปัญหาตัวนี้ก็จะเกิด เดี๋ยวลองฟังต่อไปว่าพวกเรามีวิธีการแก้ปัญหาให้ลูกค้ายอย่างง่ายที่สุดยังไงบ้างโอเคมาถึงเรื่องการวางแผนส่งต่อมอรดกนะครับมันจะมีปัญหาครับในการจัดการมรดกอยู่อย่างนี้ครับผมเชื่อว่าคนไทยหรือคนทั้งโลกเนี่ยผมเชื่อแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตขึ้นนะที่ไม่ได้วางแผนนะอันนี้คือปัญหาแรกเลยนะคือไม่ได้วางแผนนะไม่ได้ทําแม้กระทั่งพินัยกรรมไม่ได้มีการจัดการอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอก็ มันจะเกิดส่งผลอย่างนี้เกิดความขัดแย้งระหว่างระหว่างทายาทด้วยกันเองเนี่ยเพราะบางคนอาจจะอยากได้มากอยากได้น้อยตอนแรกก็มีลูกลูกก็อาจจะคุยกันดีแต่ตอนตอนหลังมาเนี่ยมันมีทั้งทั้งเขยทั้งสะพ้ยซึ่งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยนะครับคงเคยได้ยินข่าวนะครับข่าวบางข่าวที่เรื่องของมรดกเลือดนะอาจจะถ้าเกิดมันหนักๆก็อาจจะถึงเลือดถึงเนื้อเลยนะครับต้องผ่านกระบวนการทงางศาลด้วยนะครับสองครับทรัพย์สินส่วนใหญ่ ไม่ใช่เงินสดครับมีการสํารวจออกมาแล้วว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่จะเป็นมรดกเนี่ยไม่ใช่เงินสดหรือถ้าเป็นเงินสดเงินสดนั้นมันจะติดอยู่กับเงื่อนไขบางอย่างอย่างเช่นเงินสดจะหมุนอยู่ในธุรกิจเอาออกมาไม่ได้นะครับออันนี้ก็จะเกิดปัญหากรณีที่ต้องมีการมีการเสียเสียภาษีละเดีย๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำน,นิดนึงนะครับพอเริ่มแห้งละ การบรรยายทางออนไลน์เนะี่ยมันก็มีข้อแตกต่างอย่างนี้นะคือวิทยากรสามารถเตรียมน้าเองได้โอเคครับข้อสามครับรับทรัพย์สินแล้วต้องรับหนี้สินด้วยนะครับไม่ใช่รับแต่ทรัพย์สินอย่างเดียวนะหนี้สินก็ต้องรับนะครับเพราะมันเป็นหน้าที่นะหนึ่งในสามของของประเภทของอมรดกนะครับแต่ว่าทางกฎหมายเข้าใจดีเข้าใจดีว่าอย่างนี้ให้ <c oughs> ทายาทรับหนี้สินเฉพาะในส่วนที่ไม่เกินทรัพย์สินเท่านั้นในส่วนที่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินเท่านั้นอย่างเช่นอรนนี้ถ้าเกิดสมมติรับทรัพย์สินหนึ่งร้อยล้านแล้วรับหนี้สินด้วยหนึ่งร้อยล้านเท่ากันคิดว่าทายาทสวยไหมฮะนะนายะสวยนะเพราะว่าไม่ได้รับคือเหมือนกับหักลบกลบนี้กันแล้วก็เป็นศูนย์เลยอะนะครับเป็นศูนย์เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีทรัพย์สินหนึ่งร้อยล้าน แล้วมีหนี้สิน150ล้านนะรัพย์สิน100ล้านนะแล้วมีหนี้สิน150ล้านนะนะครับมีคนสวยอยู่สองคนครับคนหนึ่งคือทายาทนะคนหนึ่งคือทายาทอีกคนหนึ่งคนที่สองคิดว่าใครครับพอเดาได้ไหมฮะพิมพ์ลองพิมพ์ทายกันมานะฮะเราเดากันมาสิครับอ่ามีใครครับผมกาลังดูอยู่ว่าจะมีคนตอบไหมอ๋อ ตอบถูกกันนะครับนั่นคือคนที่ซวยคือเจ้าหนี้นะครับถูกต้องครับเจ้าหนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าในฟารเม่อสครู่นี้คือทายาตรับหนี้สินเท่ากับมูลค่าที่ไม่เกินทรัพย์สินทรัพย์สินมีอยู่แค่หนึ่งร้อยล้านแต่หนี้สินร้อยห้าสิบ้านกฎหมายให้ทายาตต้องจ่ายหนี้แค่หนึ่งร้อหนึ่งร้อยล้านเท่ากับส่วนที่ไม่เกินหนี้สินไม่เกินทรัพย์สินเท่านั้นเองอีกห้าสิบ้านเจ้าหนี้ไม่สามารถจะเรียกร้องเอาได้ตามกฎหมายฮะถ้าเจ้าหนี้มีการฟ้อง ตามกฎหมายบอกว่าคดีนี้เป็นพับนะนี่ภาษากฎหมายนะคดีนี้เป็นพับผมคิดว่าเจ้าหนี้ก็คงจะต้องเป็นลมลมพับไปเลยนะครับอแต่มันปัญหามันจะไม่เกิดแค่นั้นคุณคิดว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเจ้าหนี้จะมาจะมาจะมา,จะมาบี้เอากับทายาทไหมบี้มาบี้เอากับครอบครัวของของอผู้เสียชีวิตไหมมันก็มีโอกาสนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดปัญหาขึ้นมาได้ปัญหาที่สี่คือแบ่งมรดกไม่ลงตัวครับ แบ่งไม่ลงตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปตั้งแต่ตอนแรกมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับมีบ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วมีพี่น้องสามคนเอาใครจะเอาห้องนอนใครเอาห้องน้ําใครเอาห้องรับแขกบัญชีแบ่งไม่ลงตัวมีบ้านราคาห0สิบล้านมีพี่น้องสามคนนะบ้านราคาห0สิบล้านคอนโดราคาแปดสิบล้านมีที่ดินแปลงหนึ่งราคาส0ามสิบล้านบัญชีบัญีมันแบ่งไม่ได้อ่ะคอนโดจะแบ่งเป็นห้องห้องไม่ได้มันก็ต้องยกไปยกไปทั้งแปลงถูกไหมครับ <c oughs> บ้านมันก็แบ่งไม่ได้อะแต่ที่ดินอาจจะอาจจะแบ่งได้นะครับมันทําให้เกิดการแบ่งไม่ลงตัวเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นมาก็จางที่5้าคือเสียภาษีมรดกถ้าเกิดว่ากรณีเกินหนึ่งร้อยล้านนะครับบางครั้งมรดกมีน้อยกว่าที่จําเป็นมีน้อยกว่าค่าค่าใช้จ่ายที่มันเกิดอยู่ทุกวันทุกเดือนกับครอบครัวนะครับนี่คือปัญหาทั้งหมดนะครับของเรื่องการจัดการมรดกบางคนเคยได้ยินว่าเคยไปคุยกับลูกค้า ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยผมจัดการเรียบร้อยผมตั้งทรัสต์ผมตั้งทรัสต์นะผมจะตั้งทรัสต์เป็นเจ้าของอบริษัทเป็นเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับขายสีแห่งหนึ่งนะฮะบ,บอกว่าผมจะตั้งทรัสต์ได้ยินมาการตั้งทรัสต์เป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือผมจะเล่าแค่แค่ให้รู้ให้รู้เบื้องต้นเฉยๆนะครับว่าทรัสต์มันคืออะไรแค่นั้นเองเผื่อว่าเวลาไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเราจะได้มองภาพออกนะครับว่าทรัสต์คืออะไรไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเรางง่าทรัสต์เป็นอย่างนี้ครับ trust เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าแปลตามตัวมันคือความน่าเชื่อถือถูกไหมแปลว่าเชื่อถือนะครับสมมุติวา่าคุณมีความเชื่อใจผมอย่างมากเลยนะครับว่าผมสามารถบริหารทรัพย์สินให้กับคุณได้นะครับคุณก็ทําการโอนทรัพย์สินโอนธุรกิจอะไรต่างๆที่จะให้ผมบริหารเข้ามาให้ผมเลยนะครับผมก็มีการเอาทรัพย์สินตัวเนี้ยไปลงทุนแต่ว่าเราเรามาคุยกันก่อนทําสัญญากันก่อนว่าถ้ามันมี มีผลตอบแทนออกดอกออกผลมาจากทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยเราจะจัดการยังไงนะเราจะจัดการอสงอบมีการโอนให้กับลูกทุกเดือนเดือนละเท่านี้นะครับแล้วภรรยาเดือนละเท่านี้แต่ได้เกิดครบกี่ปีแล้วก็เอาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยแบ่งให้ให้กับใครยังไงผมก็ผมก็ต้องทําตามนั้นแบบนี้คือ,น,คอนี่คือ trust นะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะครับแต่ในความเป็นจริงคือมันจะคล้ายๆกันแต่อย่างนี้ครับคนที่เป็นเจ้าของเจ้าของ ทรัพย์สินเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ก่อตั้งกองทรัสต์นะครับก็จะโอนทรัพย์สินให้กับทรัสตีเมื่อสักครู่นี้ผมคือทรัสตีนะครับโอนทรัพย์สินให้กับทรัสตีทรัสตีก็ตั้งกองทรัสต์ขึ้นมาโดยที่มันต้องมีคนที่มากากับดูแลด้วยจะมีคณะกรมกรมการการลงทุนแล้วก็มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของของกองทรัสต์ด้วยมีทําเอกสารขึ้นมานะครับอยู่ฉบับหนึ่งเขาเรียกว่าตราสารจัดตั้งหรือว่าทรนะัสต์ดีธเพื่อเป็นการระบุว่าผมผมต้องบริหาร รับสินอันนี้ยังไงแล้วเสร็จแล้วถ้ามันได้ผลตอบแทนได้อะไรขึ้นมานะครับก็จะต้องมีการจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้รับประโยชน์อย่างไรนี่คือนี่คือทรัสต์นะครับแต่ว่ามันจะมันจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทรัสต์ครับยังไม่อนุญาตให้จัดตั้งที่เมืองไทยเมืองไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับทรัสต์ในขณะน,นี้แต่ในอนาคตไม่แน่นะครับเห็นได้ยินข่าวแว่วๆเหมือนกัน แต่ตอนนี้ยังไม่รองรับเพราะฉะนั้นคนที่จะจัดตั้งทรัสต์เขาจะไปจัดตั้งที่เหมือนนอกสิงคโปร์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนด้วยแล้วก็โอเคถ้ากองทรัสต์นั้นมีมีผลตอบแทนขึ้นมาโอนเงินเข้ามาประเทศไทยเนี่ยถ้าจะไม่ต้องเสียภาษีก็ต้องโอนข้ามปีนะครับโอเคนี่คือเรื่องของทรัสต์นะครับบางคนบอกว่าไอตั้งโฮลดิ้งผมตั้งโฮลดิ้งคอมพาอนีอ่าโอเคครับ holding company นี้เป็นอย่างนี้ครับมันจะใช้ใช้คำง่ายๆว่าเป็นบริษัทกลงสีประมาณนี้นะครับสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยเรามีบริษัท3บริษัทนะครับคอมี a A B C มีคนถือหุ้นกันพ่อแม่ลูกพ่อสีแดงนะครับแม่สีน้ําเงินนะครับแล้วก็ลูกสีเทานะสมมตินะมี3บริษัทแต่มันบริหารยากจังตั้งบริษัทอีกบริษัทนึงขึ้นมาเป็นบริษัทที่คอยดูแลบริหาร3าบริษัท นี้นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าโฮลดิ n งคอมพานีนะครับโฮลดิ n งคอมพานีโดยโฮลดิ n งคอมพานีเนี่ยก็อาจจะถือหุ้นโดยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับหรือว่าแล้วแต่เจตนานะครับโฮลดิ n งคอมพานีก็จะมาถือหุ้นบริษัทสามบริษัทนี้แทนเราอ่าก็คือเราจะไม่ได้มีหุ้นในในบริษัทนี้แล้วนะก็ได้นะนะครับโฮลดิ n งเราถือหุ้นแต่ในโฮลดิ n งคอมพานีนะโฮลดิ n งคอมพานีก็จะมาถือหุ้นบริษัทนี้แทนเรานะครับ แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นการบริหารทรัพย์สินที่ดีอย่างหนึ่งนะครับแต่พูดถึงว่าถ้าบริษัทมีนมขนาดใหญ่นะครับมีมูลค่ากิจการขนาดใหญ่ลองมาดูกันว่ามันจะบริหารเรื่องภาษีการรับมรดกได้ไหมสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตนะครับดูตรงโฮลดิ้งคอมพานีนะครับคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปในส่วนสีแดงสีน,น้ำเงินในวงกลมข้างบนมันก็ต้องโอนมาให้กับลูกที่เป็นสีเขียวอยู่ดีถูกไหมครับ ถ้ามูล,ลค่าของหุ้นของคุณพ่อคุณแม่ที่โอนมาให้กับลูกมันเกินหนึ่งร้อยล้านนั่นจะหมายถึงว่าลูกก็ต้องนําตัวมูล,ลค่าหุ้นตัวนี้ไปคำนวณภาษีการรับมรดกด้วยเช่นกันนะครับ holding คอมพานีเป็นส่วนที่บริหารทรัพย์สินได้ดีนะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่บริหารตัวภาษีการรับมรดกครับมาดูเรื่องของประกันชีวิตบ้างครับเรื่องของประกันชีวิตนะครับคอนเซปต์ Concept คือประกันชีวิตเนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่ากองทรัพย์สิน นะครับให้มากขึ้นโดยใช้แค่เงินก้อนเล็กๆเ,เท่านั้นเองนะครับอย,อย่างพวกเราคงจะคงจะทราบกันดีแล้วใช้เงินก้อนเล็กๆสามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินเป็นกองใหญ่ๆได้ในทันทีที่กรมธรรม์อนุมัติ2คือมันจะเป็นการสั่งจ่ายเช็คมรดกล่วงหน้าให้กับทายาตระบุจํานวนแต่ไม่ระบุวันนะครับสามารถระบุจํานวนเท่าไหรมากมากเท่าไหรแม้จํานวนนั้น เราจะยังไม่มีเงินสดจำนวนนั้นอยู่ในทุกวันนี้ก็ตามนะถือว่าเป็นสิ่งที่คล้ายกับพินัยกรรมนะคล้ายกับพินัยกรรมที่ปลอดภาษีด้วยปลอดเงื่อนไขและปลอดเจ้าหนี้เดี๋ยวตอนท้ายผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมตัวทุนระการชีวิตถึงปลอดภาษีทุกประเภทนะครับนะปลอดเจ้าหนี้เจ้าหนี้ไม่สามารถจะเรียกร้องเอาได้สิ่งที่เจ้าหนี้จะเรียกร้องเอาได้นั่นก็คือเบี้ยประกันรวมทั้งหมดที่จ่ายมาแล้วเท่านั้นเองสมมติทุนประกัน1,000ล้านเบี้ยประกัน25ล้าน นะครับเกิดเสียชีวิตไปมีเจ้าหนี้อยู่เจ้าหนี้อยู่ห้าร้อยล้านบาทนะครับมีหนี้5 0าร้อยล้านบาทเจ้าหนี้ไม่สามารถจะเรียกเอาห้าร้ยล้านบาทนั้นจากทุนประกันได้เจ้าหนี้มีสิทธิ์จะเรียกเอาได้แค่2ี่สิบหล้านบาทคือเบี้ยที่จ่ายไปแล้วเท่านั้นเองนะครับโอเคครับข้อสี่ครับเราสามารถระบุทายาชั้นรองและชั้นพิเศษได้ระบุทายาชั้นรองและชั้นพิเศษได้แม้ว่าแม้ว่าบุคคลนั้นๆผู้รับประโยชน์เนี่ยจะ อาจจะไม่ได้อยู่ในทายาทชั้นที่1และชั้นที่2ก็ตามนะครับส่งมอบรวดเร็วครับไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาลเลยปกติถ้าไม่มีการทําพินัยกรรมจะต้องมีการเรียกร้องต่อศาลให้จัดตั้งผู้จัดการมรดกแต่จริงๆนะครับจริงๆแล้วทายาทก็สามารถจัดการเองได้แต่ว่าปัจจุบันนี้อย่างถ้ามีเงินในธนาคารมีกองทุนอยู่เนี่ยพวกธนาคารพวกบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะเขาจะขอคุยกับผู้จัดการมรดกเท่านั้น ก็ใช้เวลานานครับใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะตกลงกันได้แต่ทุนประกันชีวิตเนี่ยเมื่อเอกสารเดทเคลมครบส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน7วันนะครับก็สามารถส่งมอบถึงมือทายาทได้เลยนะครับมูลค่าทางจิตใจสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินนะครับอโอเคอมาดูต่อไปครับคอนเซปต์ Concept นะครับผมมองอย่างนี้ครับประกันชีวิตเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทนะทุกวันนี้ประกันชีวิตอย่างแรกเลยอย่างประกันชีวิตที่เป็นแบบตลอดชีพเป็นแบบตลอดชีพ บางแบบก็จ่ายเบี้ยห้าปีสิบปี1ิบห้าปีก็มี20ปีก็มีนะครับแล้วแต่ก็มีการการันตีผมใช้การันตีกองมรดกจนถึงอายุ95ปีเกบาปีก็มีนะบางบริษัทก็เก้าสิบถูกไหมครับนะก็ค่อนข้างยาวมันจะทําหน้าที่2อสองอย่างแล้วแต่เหตุการณ์อย่างนี้ครับถ้ากรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตนะกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต ตัวทุนประกันมันจะกลายเป็นเปรียบเสมือนเป็นกองมรดกให้กับทายาทเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตของเขาได้ทันทีแต่ถ้าผู้เอาประกันหรือว่าเจ้ามรดกเนี่ยมีชีวิตยืนยาวแข็งแรงไปจนครบอายุสัญญา9 0้าิบเปีก็ว่าไปมันจะมีมูลค่าที่จ่ายกลับคืนมาคือเงินครบสัญญาจ่ายกลับมาให้กับผู้เอาประกันถือว่าเป็นกองทรัพย์สินอีกกองหนึ่งที่เอาไปใช้ตอนที่อายุเยอะ เพราะฉะนั้นมันทาหน้าที่2สองอย่างนะครับก็คือถ้าเสียชีวิตมันจะทําหน้าที่เป็นกองมรดกทันทีนะครับเป็นสิ่งที่คล้ายกับกองกับกองมรดกเลยเพราะใช้คําว่ากองกองมรดกไ,ได้เพราะกองถ้าเป็นกองมรดกจริงๆมันต้องเสียภาษีอันนี้ใช้คําว่าสิ่งที่คล้ายกองมรดกที่เป็นเงินสดนะครับแต่ถ้าแข็งแรงจนครบสัญญาก็กลายเป็นกองทรัพย์สินให้กับเราถ้าเป็นตัวประกันแบบยูนิตลิงก์นะครับเป็นกรมการเดี๋ยวนะครับ มีเบรกวิทยกรแล้วคุยดูครับอ๋อเรื่องของหน้าจอใช่ไหมครับหน้าจอ,อมีท่านไหนที่เขียนหน้าจออยู่ไหมครับเพราะว่าท่านอื่นจะลบไม่ได้นอกจากคนที่เขียนเองนะครับมีขีดสีดำๆบางทีเราอาจจะไม่เผลอนะครับไม่เผลอก็ช่วยลบให้ด้วยนะครับวิธีการลบเนี่ยวิธีการลบลบยังไงนะครับลบยังไงไปแตะหน้าจอครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีรูปดินสอขึ้นมา อยู่ด้านซ้ายมือนะครับให้ไปแตะรูปดินสอตัวนั้นนะครับแล้วไปแตะตัวรูปยางลบเออเรสเตอร์นะครับแล้วก็เอายางลบไปลบตรงหน้าจอน,นะครับอันนี้อันนี้แตะเรื่องแตะปากกาแล้วครับสีเหลืองเหลือสีแดงนี่แตะปากกาลแล้วไปแตะรูปยางลบครับยางลบอยู่ขวามือถัดจากคําว่า color ครับจะคิดเป็นคําว่า e อ a ร์เรสเตอร์นะครับเดี๋ยวนะครับท่านอุบบอกว่าผมลบได้เองเลยใช่ไหม เดี๋ยวนะครับเพราะว่าผมใช้ตัว Mac อยู่เลยไม่รู้ว่าจะลบยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเริ่มลบแล้วเริ่มลบแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตู้ที่ว่าลบยังไงโอเค e r a s e ์ อโอโหเยี่ยมมากมีจุดๆอยู่ในเน็ตน,นะฮะโอเคครับ้คราวนี้ไม่ต้องไม่ต้องแต่หน้าจอแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเผือแต่หน้าจอบรนยากายเป็นเอาเอาปากกาไปไปขีดนะครับอ่ะมาว่ากันต่อไปครับถ้าเป็นกรมธรรม์แบบยูนิตลิงก์ถ้าเป็นกรมธรรม์แบบยูนิตลิงก์นะครับเอ่อแล้วแต่ครับว่าจะชําระเบี้ยกี่ปีแต่ว่า นิดหนึ่งใครที่ขายยูนิตลิง์เนี่ยผมไม่แนะนาให้ใให้จ่ายเบีย้ยสั้นๆน,นะฮะมันอันตรายมากเลยเพราะระยะเวลาที่เงินมันก็นไปทํางานเนี่ยมันยังไม่มากพอเลยถ้าเกิดการเกิดการพันวนของตลาดอย่างเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันจะตอบลูกค้าลํบาบากแล้วมันจะมีผลกระทบกับ NAV ของตัวยูนิตลิง์ด้วยเพราะฉะนั้นให้ลูกค้าจ่ายเบีย้ยยาวที่สุดเท่าที่ลูกค้าจะทําได้ครับเพราะระยะเวลาเนี่ยยิ่งนานมันจะลดความเสี่ยงของการลงทุนลงนะครับโอเคครับยูนิตลิง์ครับ ถ้ากรณีที่เสียชีวิตมันจะเป็นสิ่งที่คล้ายกับกองมรดกตัวทุนประก,กันชีวิตแล้วก็ตัว NAV วมันจะถูกใจ่ายให้กับผู้ให้กับผู้รับประโยชน์นะครับหรือว่าทายาททันทีถ้ามีชีวิตยอยู่นะครับเราอาจจะมีการาถึงช่วงเกษียณแล้วนะครับไม่มีภาระอะไรแล้วเราอาจจะใช้ตัวเงินจากจากกองทุนหน่วยลงทุนหรือ NA v วกลับมาเป็นกองทรัพย์สินเอากินตอนเกษียณก็ยังได้นะครับมันทำหน้าที่ได้สองอย่างอ่ะถัดไปครับ ผมมองว่าตัวกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยมันเปรียบเสมือนตู้เซฟนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณพี่เปียกประจิตสุธิเดชาในด้วยนะครับพี่ชายของผมเองอาจจะดูอยู่ในขณะนี้ก็ได้นะครับขอบคุณนะครับพี่เปียกตู้เซฟนะครับตู้เซฟใบหนึ่งบ้านในหลายบ้านมีตู้เซฟอยู่แล้วแต่ตู้เซฟใบนี้นะครับไม่เหมือนกับตู้เซฟใบอื่นตู้เซฟใบนี้เวลาที่เราซื้อมาตั้งที่บ้านเนี่ยเราสิ่งที่เราเองจะต้องทําตู้เซฟมีหน้าที่แล้วก็มีหน้าที่นะสิ่งที่เรามีหน้าที่จะต้องทําก็คือเราเองจะต้องโปรแกรม ตัวตู้เซฟใบนี้ว่าเราจะเตรียมเงินสดเตรียมมรดกที่เป็นเงินสดส่งให้กับทญญายาทจำนวนเท่าไหร่สมมุติว่า1,000ล้านบาทแล้วก็ตั้งไปเลย1น0 0ล้านบาทหน้าที่ของเราครับมีหน้าที่ปีแรกเปิดตู้มาเอาเงินใส่ในรูปของของเหมือนกับการจ่ายเบีย้ยประกันสมมุติว่าปีละยี่สบห้าล้านเปิดประตูทุเซฟปีแรกใส่ยี่สิบห้าล้านปีที่สองครับทําแบบเดียวกันครับทําแบบเดียวกัน ปิดประตูตู้เซฟแล้วก็ใส่ปียี่สิบห้าล้านปีที่สามสี่ห้าทำเหมือนกันแต่ตู้เซฟมันมีหน้าที่ของมันครับไม่ว่าคุณจะใส่เงินไปแล้วเท่าไหร่ที่ผ่านมาแต่ถ้าวันหนึ่งคนที่เปิดตู้เซฟไม่อยู่คนที่เปิดตู้เซฟประจําไม่อยู่แต่คนที่จะมาเปิดแทนคือลูกภรรยาหรือสามีหรือครอบครัวของเราไม่ว่าเขาจะเปิดมาในตอนไหนก็ตามเขาจะเจอเงินหนึ่งพันล้านบาทอยู่ใน ตู้เซฟทันทีเต็มจํานวนนะครับนี่คือคอนเซปตู้เซฟมหาศย์ครับของพี่เปียกประจิตสุดที่เดชาหนของผมนะครับมาดูตัวอย่างอย่างง่ายครับตัวอย่างอย่างง่ายอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับคุณปู่โบราณครับมีทรัพย์สิน100ล้านนะครับคุณปู่โบราณยังไม่ค่อยมีความรู้นะครับคุณปู่แบ่งใช้เองครับใช้ตอนเกษียณ5้าิบล้าน50ิบล้านให้ลูกครับลูกก็ทาทาเหมือนกันครับเพราะลูกเป็นผู้สืบสันดานของคุณปู่ครับลูกก็จะใช้สันดานเดียวกันกับคุณปู่นะครับมา มาทาด้วยนะครับทําตามคุณปู่ลูกก็จะแบ่งเองครึ่งหนึ่งคือเอามา25ล้านใช้ตอนเกษียณแล้วก็แบ่งให้หลานอีกครึ่งหนึ่งคือ25 25ล้านหลานก็สันดานเดียวกันกับคุณปู่ครับหลานก็แบ่งใช้เองครับ12ล้านห้าครับส่วนที่เหลือ12ล้านห้าให้เหลนถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านก็คงจะทราบแล้วว่าเงินมันต้องหมดแน่นอนมีคุณปู่รุ่นใหม่ครับคุณปู่รุ่น new normal นะครับคุณปู่รุ่นเนี้ย เอาหนึ่งร้อยล้านเนี่ยแบ่งไว้ใช้เองตอนกเกษียณห้าสิบล้านแล้วเอาอีกห้าสิบล้านมาเก็บไว้ในประกันชีวิตโดยทั่วๆไปนะครับตัวทุนประกันสามารถทําได้ถึงสองเท่าของเบีย้ยประกันท,ทั้งหมดที่จะต้องจ่ายทุกงวดอันนี้โดยโดยทั่วๆไปนะครับมีแบบหลายๆประกันอาจจะได้น้อยกว่านี้ได้ได้มากกว่านี้แต่ผมพูดเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วกันเกิดอะไรขึ้นกับคุณปู่คุณปู่จากไปแล้วยังมีทุนประกันหนึ่งร้อยล้านไว้ให้ลูกรัพย์สินยังไม่ลด ลูกก็สันดานเดียวกันกับคุณปู่ครับคือมีสันดานดีครับลูกก็แบ่งไว้ใช้ตอนเกษียณเอง50ล้านแล้วก็เก็บไปใช้เก็บไว้ในประกันชีวิตอีก50ล้านกลายเป็นมีทุนประกัน100ล้านให้กับหลานหลานก็ทําเหมือนกันนะครับถ้าทําอย่างนี้สืบต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานนะโอกาสที่เงินหมดก็คงจะมีน้อยมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆมาถึงครับเริ่มยากขึ้นไปนิดหนึ่งแลวนะทรัพย์สิน มีทรัพย์สินห้ารห้าสิบล้านนะครับเป็นธุรกิจยี่สิบล้านเงินสดยี่สิบล้านแล้วก็เงินกเกษียณสิบล้านอันนี้ธุรกิจให้กับลูกคนโตเลยเพราะว่าหมายมั่นบ้านมือว่าจะต้องมาสืบสานธุรกิจคุณพ่อแน่นอนส่วนเงินสดเงินสดก็ให้ลูกยี่สิบล้านมีลูกสองคนแค่นั้นเก็บไว้กินตอนกเกษียณเองสิบล้านถือว่าอันนี้น่าจะบริหารดีแล้วนะครับน่าจะบริหารดีแล้วแต่ถ้าเป็นเราเราเจอลูกค้าแบบนี้เราจะ เราจะทําอย่างไรมันมีวิธีช่วยลูกค้าให้ได้ให้ได้เป็นการบริหารมารดกได้ดีกว่านี้อีกสมมุติว่าเรามาจัดใหม่นะครับจัดใหม่มีทรัพย์สินห้าสิบล้านธุรกิจห้าสิบล้านเนี่ยให้กับลูกคนโตเลยก็ได้นะครับเงินสดแบ่งมาสิบล้านเงินกเกษียณยี่สิบล้านอันนี้มีเงินกเกษียณกินเองเยอะขึ้นแล้วนะอีกสิบล้านแล้วนะนะครับธุรกิจให้กับลูกเลยครับให้กับลูกคนโต ยี่สิบล้านส่วนเงินสดที่จะให้ลูกคนที่สองย้ายที่เก็บครับไม่ต้องเก็บมนันในธนาคารครับย้ายมาเก็บในประกันชีวิตซึ่งสามารถสร้างทุนประกันชีวิตได้ถึงยี่สิบล้านบาทนะครับเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อตัวทุนประกันชีวิตจะถูกส่งให้ลูกคนที่สองมูลค่ายี่สิบล้านบาทเท่ากันกับลูกคนที่หนึ่งเลยมีเงินเกษียณใช้เองมากขึ้นอีกสิบล้านบาทด้วยสมมติว่ามีทรัพย์สินหนึ่งร้อยแปดสิบล้านนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบล้านมี ธุรกิจ90ล้านมีเงินสด90ล้านแต่มีลูก3คนโอ้อันนี้อันนี้เริ่มเกิดปัญหาแล้วจ,จะแบ่งยังไงดีนะครับเอางี้แล้วกันเพราะว่า180ล้าน180ล้านมันต้องให้ลูกคนละเท่าไหร่ฮะ60ล้านถูกไหมถึงจะยุติธรรมนะลูกคนที่หนึงเอาธุรกิจไปครับเอาหุ้นไป60ล้านบาทส่วนลูกคนที่สองนะครับไม่รู้มันอยากได้หรือเปล่าธุรกิจ ก็เอา้ายังไงก็ต้องแบ่งอย่างเงี้ยครับเอาธุรกิจ30สิบล้านเงินสด30สิบล้านและกันเผื่อยังไงมันอาจจะมาช่วยพี่มันบ้างบริหารธุรกิจลูกคนที่สามโอ้ยไปเอาเลยธุรกิจจะมาเป็นสตาร์ทอัพครับฟินเทคอ่าโอเคเอาเงินไปแล้วกันหกสิบล้านบาทโอเคยุติธรรมนะนะครับยุติธรรมนะทรัพย์สินร้อยแปดสิบล้านก็ส่งไปร้อยแปดสิบล้านแต่ถ้าเรามาบริหารใหม่ถ้าเรามาบริหารใหม่อ่าทาอย่างนี้ครับทํำยังไงดีลูกคนที่หนึ่งชอบธุรกิจของพอมากจะมารับสืบทอด กิจาการเอาไปเลยครับเก้าสิบล้านบาทเอาไปเลยส่วนเงินสดเก้าสล้านบาทเนี่ยลูกคนที่สองมันก็กึ่งกึ่งนะตนลูกคนที่สามันก็ไม่เอาแน่เลยธุรกิจเอาเงินสดเก้าสิบล้านบาทมาย้ายที่เก็บครับไม่ต้องเก็บในธนาคารย้ายง่ายๆมาเก็บไว้ในประกันชีวิตสร้างทุนประกันชีวิตสูงได้ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาททุนประกันชีวิตกรมธรรมประกันชีวิตตัวเนี้ยให้มีผู้รับประโยชน์สองคนนั่นก็คือลูกคนที่2กับลูกคนที่สาในจำนวนเท่ากัน แต่ละคนจะได้รับเงินสดนะครับเป็นมูลค่าเก้าสิบล้านบาทเท่ากันอันนี้คือทรัพย์สินหนึ่งร้อแปดสิบล้านสามารถเพิ่มเป็น2 7 0รอยเจ็สิบล้านได้โดยทุนประกันชีวิตแค่ฉบับเดียวง่าย,ายๆเท่านั้นเองนะครับมาดูยากขึ้นนิดนึงสมมติว่าคุณพ่อนะครับมีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยล้านแบ่งเป็นธุรกิจอสังหาเป็นเงินสดแล้วก็เป็นอื่นๆมีลูกสองคนครับก็แบ่งให้ลูกเท่ากันเอาทุกอย่างครับมาหารครึ่งเลยธุรกิจก็หารครึ่ง อสังหาเงินสดอื่นๆก็เอามาหารครึ่งลูกจะได้กันคนละห้าสิบล้านบาทนะครับห้าสิบล้านบาทเนี่ยเข้าขายเสียภาษีมรดกอย่างฮะอันนี้อย่างเนาะยังไม่ถึงหนึ่งร้อยล้านนะครับแต่ว่าถ้าเราลองมาช่วยลูกค้าบริหารใหม่คืออย่างนี้นะครับเวลาไปคุยกับลูกค้าเนี่ยผมอยากให้คุยถ้าค,คุยในเรื่องมรดกแล้วเนี่ยคุยให้เคลียร์เลยให้เคลียร์คัดเลยว่าอะไรที่คุณพ่อเตรียมส่งมอบให้กับลูกเป็นมรดกบ้าง นะครับอาจจะมีเรื่องของอธุรกิจเป็นเงินเท่าไร่อาจสังหาแปลงไหนบ้างรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่เงินสดอยู่ตรงไหนบ้างเงินสดเนี่ยต้องไม่รวมไม่ปนกับไม่ปนกับตัวเงินสดหมุนเวียนอื่นๆเลยนะครับเงินเตรียมเกษียณของพ่อ,อน,นี้ไม่รวมเป็นเงินสดที่เตรียมเอาไว้ส่งมอบให้กับลูกนะครับเคลียร์ให้คัดแล้วเอามาอยู่ในตัวพายชาร์จตัวนี้จากนั้นเราช่วยลูกค้าได้อย่างนี้ครับวิธีง่ายสุดเรา แนะนำให้ลูกค้าย้ายตัวเงินสดครับเข้ามาอยู่ในทุนประกันชีวิตซะเงินสดสามสิบล้านสามารถสร้างคุนประกันชีวิตได้6กสิบล้านจากที่ลูกได้รับคนละห้าสิบล้านลูกก็จะได้จะได้รับเพิ่มขึ้นมาเป็นคนละหกสิบห้าล้านในทันทีง่ายๆด้วยประกันชีวิตแค่ฉบับเดียวเท่านั้นเองนะครับมองเห็นภาพนะครับอย่ามองเห็นภาพนะแต่ยังไงเราต้องมีความรูเร้เรื่องเรื่องอ่ามรดกไปจัดการให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปคุยไปคุยมรดกแล้วกลางประกันขายเลยอันนี้อันนี้ไม่เอานะครับความน่าเชื่อถือมันไม่มีโอเคอ่มาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าคุณพ่อมีทรัพย์สินพันล้านนะฮะปกติแล้วก็จะให้ลูกได้คนละห้าร้อยล้านนะครับอันนี้เขาขายต้องเสียภาษีมรดกแล้วนะต้องเสียภาษีแล้วนะภาษีมรดกเนี่ยทาไมยี่สิบล้านเออผมลืมให้คํานวณน,นะเพราะว่าเวลามันจะล่วงเลยมาแล้วผมให้คํานวณอาจจะกินเวลาไปเยอะ ภาษีมรดก20ิล้านเพราะว่าลูกได้รับคนละ500รอยล้านตัดหนึ่งรล้านแรกออกไปก่อนเหลือส่วนเกินหนึ่งรยล้านอีก4 0 0รอยล้านถูกไหมครับเอาสี่ร้อยล้านตัวเนี้ยมาคูณ5%้าเปมันจะเหลือ20ล้านซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดกเพราะฉะนั้นเงินสดที่ได้จากพ่อคนละ50บล้านเนี่ยจะต้องเอามาเสียภาษี20บล้านทําให้เหลือเงินสดติดมืออยู่แค่30ล้านเท่านั้นเองจริงๆดูแล้วมันก็เป็นตัวเลขที่มันไม่ไม่น้อยนะ มันก็เยอะอยู่ในสาล้านแต่เราจะช่วยลูกค้าจัดการได้อีกไหมนะครับลองดูครับให้เราโฟกัสไปที่ตัวเงินสดครับเงินสดของลูกค้า100ล้านเอา100ล้านมาไว้ในทุนในตัวกรมธาารรม์ประกันชีวิตสร้างทุนประกันชีวิตให้ได้สูงถึง200ล้านลูกจะได้รับจาก500ล้านเพิ่มมาอีก50ล้านเลยเป็นคนละ550ล้านนะครับแล้วมาดูมาดูนะครับว่าภาษีมรดกที่ลูกจะต้องเสียเมื่อกี้เสียคนละ20ล้านถูกไหมครับ ตอนนี้ลูกจะเสียาภาษีมรดกอยู่แค่17ล้านห้าแค่นั้นเองเออแล้วทําไมเสียน้อยลงทั้งที่ทั้งที่มันอตัวทรัพย์สินที่ลูกเนะ่ะได้รับต่อคนน่ะมันเยอะขึ้นเออเพราะอ,อะไรเพราะอ,อะไรนั่นเพราะตัวเงินสดมันมาอยู่ในทุนประกันชีวิตมันมาอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตตัวเงินสดที่ลูกได้รับมันมาจากทุนประกันมาจากทุนประกันตัวทุนประกันไม่ต้องนํามาคิดภาษีนะครับเพราะฉะนั้น จะเห็นว่าของลูกเนี่ยตัวพอชั่นที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นทุนประกันชีวิตตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยเพราะฉะนั้นเหลือแค่4ี่้อยห้าสิบล้านบาทที่เอามาคิดสี่รยหสบล้านบาทตัดหนึ่งร้อยล้านบาทแรกออกไปเหลือแค่สา0ร้อยหสิบล้านบาทเอาสา0รอยห้าสิล้านบาทมาคูณห้าเปเซ็นตมันจะคือสิบเจ็ดล้านห้าเงินสดที่มีอยู่หนึ่งร้ยล้านเสียภาษีสิบ็ดล้านห้าทำให้เหลือเงินสดอยู่ในมือแปดสิบสองล้านห้าแปดสิบสองล้านจากตอนแรกเหลือเงินสดติดมืออยู่แค่ส0ิบล้านนะ ประกันชีวิตฉบับเดียวครับทําให้เหลือเงินสดติดมือลูกมากขึ้นมาอีกห้าสิบสองล้านบาทด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเห็นไหมฮะว่าเราสามารถจะช่วยลูกค้าได้ยังไงบ้างอ่าคราวนี้มาดูวิธีวิเคราะห์ทรัพย์มรดกนะครับวิธีวิเคราะห์รัพยทซั์มรดกวิธีที่ผมทํานะผมก็จะจะแยกรายการทรัพย์สินลูกค้าก่อนนะก็จะเป็นรายการสี่อย่างที่ที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของภาระหนี้สินเพิ่มเข้ามาด้วย อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องค่าที่จ่ายครอบครัวอันนี้เราต้องคุยตัวเลขนี้กับลูกค้าแต่ว่าทดไว้ในใจก่อนนะครับว่าครอบครัวมีรายจ่ายประจาเท่าไหร่เป็นทุนการศึกษาลูกเท่าไหร่ค่าเลี้ยงดูบิดามดาดาเท่าไหร่นะฮะเขาต้องการวงเงินอีกเท่าไหร่อันนี้ทดไว้ในใจก่อนตอนแรกเนี่ยผมก็จะเอาทรัพย์สินมาลบหนี้สินดูว่ามันเกินร้อยล้านไหมถ้ามันเกินร้อยล้านนะครับก็จะมาดูอีกว่าเงินสดที่ฝากไว้ในบัญชีอ่ะมันพอไหมพอจ่ายภาษีไหมถ้ามันพอถ้ามันพอ อ้าวถ้าเกิดว่าม,มันไม่พอม,มันไม่พอผมก็จะช่วยลูกค้าได้โดยการที่เอาเงินสดตัวเนี้ยเอามาเปลี่ยนที่เก็บไว้ในกรมทรนประกันชีวิตเพราะว่ามันเพิ่มมูลค่าถูกไหมครับมันเพิ่มมูลค่าเพื่อช่วยให้ทายาทเขามีเงินไปจ่ายภาษีนะครับโอเคแต่ถ้าเขามีเงินฝากเพียงพอแล้วนะครับหรือว่าเรามีการทำประกันชีวิตไปเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินสดแล้ว หรือว่าทรัพย์สินไม่เกินหนึ่งร้อยล้านลองมาดูอีกว่าเงินสดที่มีอยู่ที่เหลืออยู่อะรองรับค่าใช้จ่ายครอบครัวจนลูกเรียนจบหรือว่าอีกสิบปียี่สิบปีตามที่เขาต้องการหรือเปล่า,าเลี้ยงดูพ่อแม่ได้จนพ่อแม่สิ้นอายุไขหรือเปล่าถ้าไม่พอนะครับก็แก้ปัญหาได้โดยวิธีที่ง่ายที่สุดครับก็คือเรื่องของประกันชีวิตนี่แหละครับแต่ถ้ามันเพียงพอทั้งหมดแล้วนะไม่เชื่อว่าประกันชีวิตจะไม่ตอบโจทย์นะครับประกันชีวิตยังสามารถที่จะ เพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่ามรดกที่เป็นเงินสดให้กับครอบครัวเขาได้ด้วยครับโอเคตัวเรื่อง case study นะครับเค s e study เดี๋ยวผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันจะยาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกในตอนสุดท้ายว่าสไลด์ที่ผมบรรยายมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยจะสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะครับผมจะมีลิงก์เอาไว้ให้ด้วยเป็นสไลด์ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาถึงเรื่องสุดท้ายครับ นะให้สไลด์มันไปก่อนนี่อ่าข้ามไปเลยนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้ครับว่ามันมีตัวผู้มุ่งหวังนะครับของเราอยู่กลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจเป็นกลุ่มพิเศษนะครับเราสามารถไปช่วยเขาได้จริงๆแน่นอนกลุ่มพิเศษคือกลุ่มกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถจะจดทะเบียนสมรสได้นี่นึกถึงกลุ่มไหนบ้างเราพิมพ์ตอบกันมานะฮะกลุ่มไหนที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนสมรสกันได้บ้างนะครับ ออ่ะใครนึกอะไรได้ลองพิมพ์ตอบกันมานะครับกลุ่มแรกนะครับที่ผมนึกถึงโอ้โหมามาอันแรกเลยอันนี้ผมนึกดังไปไหมเนี่ยอ่าโอโ้โหโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าเคยดูสไลด์ผมมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยกลุ่มแรกครับคือกลุ่มคนที่สมรสแบบคือสมรสไม่จดทะเบียนอะ่ะ สมรสไม่จดทะเบียนนะครับก็คือคนที่จดทะเบียนสมรสไม่ได้อยากจดแต่จดไม่ได้เพราะคู่สมรสคือคู่รักของเราเขามีทะเบียนสมรสแรกอยู่แล้วแล้วกฎหมายไม่ให้เขา่จดทะเบียนสมรสอีกไม่งั้นมันจะกลายเป็นสมรสซ้อนนะนึกออกใช่ไหมครับว่ากลุ่มไหนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีการนำพินัยนกรรมยกให้เขาเขาจะไม่ได้อะไรเลยและก็ไม่ใช่ทาย,ยาทโดยธรรมด้วยไม่ได้อะไรเลย แต่ถ้ามีการทําพิัยกรรมยกให้มีอยู่วันหนึ่งทนายมาเปิดพิัยกรรมแล้วมีชื่อคนคนนี้อยู่ลองคิดดูสิครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็เดี๋ยวนี้ประกันชีวิตเนี่ยสามารถยกผลประโยชน์ให้กับให้กับคู่สมรสที่ไม่จดทะเบียนได้แล้วนะครับทุกท่านเข้าใจดีอีกกลุ่มหนึ่งครับแน่นอนครับเป็นคู่รักเพศเดียวกันตอบกันมาถูกต้องเลยฮะ ชายชายหญิงหญิงคู่รักเพศเดียวกันคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมเห็นหลายคู่นะเขารักกันมากกว่าคู่รักแบบหญิงชายอ่อะคือรักกันจนจนหน้าอิจฉาทำมาหากินด้วยกันแบบคือเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนกันเป็นสามีภรรยากันโดยโดยแท้เป็นคู่แท้กันจริงๆอะ่ะแบบนี้เนี่ยกฎหมายเมืองไทยยังไม่ให้จดทะเบียนสมรสบางคนไปจดทะเบียนสมรสเพื่อนเพื่อนผมก็มีนะไปจดทะเบียนสมรสที่อย่างต่างต่างประเทศอะ่ะนะครับไม่ไม่ระบุประเทศละกัน กนะ็เขาก็จะเป็นคู่สมรสตามกฎหมายประเทศนั้นแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยเพราะฉะนั้นคู่รักแบบนี้ไม่มีเสร็จในการเป็นทายาทโดยธรรมแล้วก็ถ้าเกิดมีสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือ2อย่างคือพิในใยกรรมกับกรมธรรม์ประกันกชีวิตนะครับลองลองดูนะว่าลูกค้าในพอร์ตของท่านนะครับมีลูกค้ามีลูกค้าในกลุ่มนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีเราไปช่วยเขาได้ครับ โอเค LGBT โอ้ถูกต้องเลยนะฮะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวผมข้ามไปตรงนี้เลยนะครับทำไมตัวทุนประกันชีวิตถึงไม่เสียภาษีอะไรเลยฮะ,ะดีประเด็สุดท้ายแล้วถึงไม่เสียภาษีะอะไรเลยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีการรับมรดกไม่เสียนะครับลองมาดูนะครับพูดถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนมาตราสี่สิแห่งประมวลรัษฎาก่อน อ,อย่างที่ผมเคยพูดไปนะว่าเวลาที่เราไปคุยกับลูกค้าอยากให้พูดสับเทคนิคเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการอ้างอิงนะครับเพื่อความน่าเชื่อถือของตัวเราเองมาตรา42แห่งประมวลรัษฎากรเขาจะระบ,บุไว้ว่าเงินได้ประเภทไหนบ้างที่ไม่ต้องนํามาคนนาํานวณภาษีแล้วก็ยกเว้นภาษีมีข้อ13ครับคือค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อละเมิดค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อละเมิดเงินที่ได้จากการประกันภัยหรือการชาพนกิจสงเคราะห์เห็นไหมฮะ ทุนประกันชีวิตที่ถูกจ่ายมาให้กับผู้รับประโยชน์เข้าเข้า,าเกณฑ์อยู่ในข้อข้อนี้คือมาตรา42วงเล็บ13แห่งประมวลรัศดรกรไม่ต้องนามาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอ่าแล้วประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ล่ะอ่าอันนี้คือเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะมาตรา8 9 7เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วผมมาสรุปแล้วกันนะครับเขาบอกว่าถ้าผู้เอาประกันภยัยได้เอาประกันภัยไว้โดยกําหนดว่า เมื่อตนถึง,ถงซึ่งความมรณะภาษากฎหมายจะยากหน่อยให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตนเองโดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งไว้ไซส์เขาต้องไซส์ใครครับเนี่ยไม่ได้ระบุเจาะจงนะครับท่านให้เอาสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งถือว่าถือว่าเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกนะครับหมายถึงว่าถ้าถ้าไม่มีผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์หรือผู้รับประโยชน์ เสียชีวิตไปแล้วเงินกองนั้นเนี่ยมันจะเอาไปรวมในกองมรดกซึ่งผู้รับมรดกจะต้องเอาไปคำนวณภาษีกันรับมรดกด้วยนะครับไปสํารวจตัวกรมธรรลูกค้าเราให้ดีนะครับว่ายังมีผู้รับประโยชน์อนะ่ะยังมีชีวิตอยู่ไหมสมมุติว่าขับรถไปทั้งผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์ขับรถไปเกิดอุบัติเหตุตุ้มอ่าเสียชีวิตพร้อมกันเลยนั่นหมายถึงว่าตอนที่ตอนที่ทุนประกันมันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมา คนที่มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับประโยชน์เสียชีวิตไปแล้วนะครับเงินกองนั้นถือว่าไม่มีผู้รับประโยชน์ต้องเอาไปรวมกับกองมรดกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุตู้มาอา่้วรสองคนถูกลดกู้ภัยนําไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนอีกหนึ่งนาทีตามมาผู้รับประโยชน์เสียชีวิตตามไปอันนี้สิทธิ์เกิดแล้วสิทธิ์ในทุนประกันกชีวิตเกิดแล้วนะครับอ่าเกิดแล้วแสดงว่าคนอ่าแต่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วทํำยังไง ทำอย่างไรเดี๋ยวมามา,มาดูกันต่อไปนะครับแต่มีระบุด้วยว่าถ้าได้เอาประกันภัยโดยกําหนดว่าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจาะจงแต่จํานวนเงินเบี้ยประกรันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้นจกเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกอ่าเข้าหมายถึงว่าอันนี้ง่ายๆคือถ้ามีเงินถ้ามีผู้รับประโยชน์นะครับตัวเงินที่ผู้รับประโยชน์ตัวคนนี้ได้รับถือว่า ถือว่าไม่ต้องเอามารวมเข้าในกองมรดกไม่ต้องเอามากำนวณภาษีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาตายนี้บอกว่าถ้าไม่มีผู้รับประโยชน์ vere, เงินตัวนี้ต้องเอาเข้าไปในกองแต่ถ้ามีผู้รับประโยชน์ vere, เงินอน,นั้นจ่ายตรงไปให้กับผู้รับประโยชน์ use, ไม่ต้องเอามาเอามากระวณภาษีนะครับโอเคเมื่อกี้ทั้งว่าถ้าผู้รับประโยชน์ตา,ตายหลังจากผู้เอาประกันนิดหนึ่งสิทธิ์ในการรับทุนประกันเกิดแล้วนะครับคนที่จะได้รับก็ต้องเป็นทายาทของของผู้รับประโยชน์คนนั้นนะครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600ครับระบุว่ากองมรดกของผู้ตายคือทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายคําว่าทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายนั่นหมายถึงว่าถ้าจะเป็นทรัพย์สินของผู้ตายได้สิทธิ์นี้มันต้องเกิดก่อนตายสิทธิ์นี้มันต้องเกิดก่อนตายสิทธิ์เมื่อตายแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรอะไรทั้งสิน้นนะครับทุนประกันชีวิตไม่ได้เกิดก่อนตายเพราะตอนก่อนตายก็มีชีวิตทุนประกันชีวิตยังไม่เกิดตายแล้วทุนประกันชีวิตถึงเกิด แต่ตายแล้วไม่มีสิทธิ์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวตัวทุนประกันชีวิตมันเกิดก่อนตายก็จะไม่ใช่ทรัพย์สินของคนตายเมื่อไม่ใช่ทรัพย์สินของคนตายก็ไม่ต้องนําไปรวมในกองมรดกโอเคไหมครับเมื่อไม่ต้องนําไปรวมในกองมรดกก็จะไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดกตัวทุนประกันชีวิตไม่ได้เข้าข่ายตัวสินทรัพย์4บวก1ของเรื่องภาษีการรับมรดกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องเสียภาษี นะครับผมมีเรื่องของคาพิพากษาอะไรต่างๆนะครับลองไปอ่านดเาูเขาจะมีอะไรที่มันเป็นคดีที่มันเป็นเงื่อนไขคล้ายๆกันระบุว่าอะไรก็ตามที่เกิดที่เกิดหลังจากตายแล้วเนี่ยจะไม่ต้องนํามารวมในกองกองมรดกอย่างเช่นคล้ายๆกันอย่างเช่นพวกเงินจากชาปนกิจสงเคราะห์ถ้ายังไม่ตายเงินก้อนนี้ไม่เกิดนะครับเงินที่แบบคนอื่นระดมมาช่วยกันเพื่อจัดงานศพอ,อะไรพวกนี้อันนี้เนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ตายไม่ต้องนํามารวมในกองนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวลองเอาไปอ่านดูนะครับตัวสไลด์ตัวนี้ผมจะผมจะส่งผมจะโพสต์ไว้ในแฟนเพจของผมนะครับจะเห็นว่าในมุมบนขวาจะมี QR Code นะครับท่านสามารถสแกน QR Code แล้วเข้าไปที่แฟนเพจ financial สบายๆรอไว้ก่อนเลยนะครับผมจะโพสต์เดี๋ยวช่วงช่วงน่าจะช่วงเย็นๆผมจะโพสต์เอาไว้นะครับเป็นลิงก์แล้วทุกท่านสามารถไปกดลิงก์โหลดได้แต่โหลดมาแล้ว เราไม่ใช่ทุกคนจะเปิดได้คนที่เปิดได้ต้องเป็นคนอยู่ในห้องนี้เท่านั้นผมจะใส่พาสเวิร์ดเอาไว้นะครับใส่พาสเวิร์ดเอาไว้ใช้คำว่าอะไรดีผมจะใช้คำว่าไทฟาตัวใหญ่หมด T H A I F A ไปโหลดมามันจะให้คขีย์พาสเวิร์ดให้กรอกไทฟาตัวใหญ่ทั้งหมดเลยแต่ก่อนอื่นท่านต้องไปสแกน QR Code นะครับเข้าแฟนเพจผมก่อนแล้วรบกวนช่วยไปกดไลค์ให้ด้วยนะครับ ลองเข้าไปอ่านดูก็ได้ครับผมเขียนบทความต่างๆไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ก็เป็นเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมโพสต์เอาไว้ให้นะครับแฟนเพจ f i n นช c i a l สบายๆโอเคก็ตรับวันนี้นะครับผมใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงจริงๆว่าจะใช้ชั่วโมงครึ่งแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะผมจาเป็นต้องยกตัวอย่างไม่อย่างนั้นเนี่ยคงจะเห็นภาพไม่ได้ชัดเจนอาจจะงงๆกันนะครับกเ็เดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนะครับผมกับ คุณบอมนะครับกับมุกกับปอนพาวิทเนี่ยจะมีการทำไลฟ์สดฟรีนะครับฟรีสอนเรื่องยูนิตลิงก์นะครับจากาจะทราบว่าวันไหนเนี่ยยังไงต้องรบกวนตามตามในใน c e e o o o k หรือว่าหรือว่าในในแฟนเพจของของสามเกลอนะครับก็จะมีการประกาศออกไปก็น่าจะมีอะไรที่เป็นเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ครับก็หวังว่าความรู้ที่ที่ผมแชร์ให้ฟังวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ ให้กับทุกท่านนะฮะนำไปใช้ในการจัดการมรดกให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ลูกค้าที่เป็น High Network ลูกค้าสินทรัพย์สูงกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทฟ้ารวมพลังสร้างอนาคต